بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องผู้ที่ติดตามรับชมรายการทุกท่านนะครับขอต้อนรับท่านพี่น้องเข้าสู่รายการถามจังตอบจริงนะครับซึ่งรายการถามจังตอบจริงเนี่ยนะครับก็จะมาพบกับท่านพี่น้องเป็นประจำในทุกๆวันพุธนะครับเวลาประมาณ 20:30 ถึงเวลา 22:00 โดยประมาณนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งเราได้มาพบกันนะครับท่านพี่น้องครับวันนี้เนี่ยครับเป็นวันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2556นะครับ56ใช่ไหมฮะอาจารย์นะผมไม่ค่อยจะใช้อาจารย์ไม่ได้นะครับซึ่งตรงกับปฏิทินอิสลามนะครับวันที่5เดือนซุลฮิจญะห์นะครับซึ่งช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่เรียกว่าเข้าใกล้เดือนโทษนะเข้าใกล้วันอีดินอัลฎอฮาแล้วนะครับกำลังเข้าดาวอยู่เข้าดาวใช่ไหมแปลว่าอะไรเข้าดาวนับถอยหลังนับถอยหลังใช่ไหมอู้ท่านรอนนี้นะภาษาอังกฤษต้องนะเพราะพี่น้องโทรมาหลายคนบอกว่าเอ๊บางทีใช้ศัพท์ภาษาทับศัพท์ทุบทับศัพท์ใช่ไหมภาษาอาหรับพอฟังได้มันจะภาษาอังกฤษเนี่ยนะนะครับเช่นเคยนะครับอาจารย์ที่มาวิทยากรที่มาร่วมนะครับในการตอบจังเนี่ยนะครับก็คืออาจารย์ตอบจริงนะฮะตอบจริงนะครับอาจารย์อับดุลลอฮ์ ซุลัยมัดครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขออนุญาตกล่าวสลามย้อนหลังสักนิดนึงครับอาจารย์ครับนะครับเมื่อสักครู่พอดีรับมุกกับอาจารย์รอมฎอนไปก่อนไม่เป็นไรนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมารับใช้พี่น้องผมขออนุญาตใช้คำว่ารับใช้ก่อนละกันนะครับยิ่งเรามีตำแหน่งสูงยิ่งเรามีภาระความรับผิดชอบมากเรายิ่งต้องรับใช้ประชาชนให้ได้มากในฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลบอกว่าไซยิดุลกอมีคอดีมุฮุมคนจะเป็นนายคนต้องรู้จักที่จะรับใช้รู้จักที่จะต้องบริการนะครับโดยเฉพาะยิ่งประชาชนของตัวเองครับฉะนั้นอาจารย์รอมฎอนเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการนะครับโดยเฉพาะยิ่งโรงเรียนศรัทธาชนโรงเรียนศรัทธาชนโรงเรียนศรัทธาชนครับเป็นครูใหญ่พอเราไม่แตะไม่แตะนะก็อาจารย์รอมฎอนก็ต้องสร้างประโยชน์นะครับมันเป็นประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนี่คือสิ่งที่เป็นนโยบายของอะไรของศาสนาของเราที่สอนให้ทุกคนได้รู้จักที่จะใช้ชีวิตนะครับไม่ใช่ว่าเบียดบังคนอื่นเขาเอาเปรียบคนอื่นเขาเรามีความรู้มีความสามารถก็ต้องแบ่งปันแบบนี้นะครับคอยรุนนัสอัมฟะรุฮุมลินนัสคนดีที่สุดในหมู่พวกท่านก็คือคนที่สร้างประโยชน์ได้มากกว่ากันครับนี่คือสิ่งที่เราพยายามนะครับพยายามพยายามทำให้มากที่สุดใช่เพราะว่าอย่างน้อยนะฮะเราก็เป็นตัวแทนเพราะว่าอย่างที่เคยบอกนะครับในหลายๆการไม่ว่าจะเป็นรายการคุยให้เคลียร์เองเนี่ยนะครับก็บอกว่าเราไม่จะเป็นคนที่รู้ที่สุดที่มานั่งตรงนี้นะครับแต่ก็อยากจะเป็นคนดีอยากจะเป็นคนดีนะฮะพยายามอยู่ใช่ไหมนะแต่ต้องแต่ไม่ใช่ศรีอยุธยา อย่างอาจารย์รอมฎอนนี่แกเป็นคนดีศรีอยุธยาบอตาโลใช่ไหมของอาจารย์บอตาโลครับบอตาโลครับก็ยังไม่ลืมเวลาใครถามผมว่าผมคนอยุธยาครับนักที่ตอนนี้ก็อยู่กรุงเทพแล้วก็ยังบอกเป็นคนอยุธยาอยู่นะครับก็เพราะตอนนี้สำนึกรักบ้านเกิดครับอาจารย์จะพูดน้ำตาจะไหลถึงบ้านครับครับอาจารย์ก็ในตอนที่แล้วนะครับเราพูดกันถึงเรื่องของฮัจญ์ครับครับก็สร้างภาพนะให้พี่น้องได้เห็นสมควรนะว่าวิธีการทำฮัจญ์คร่าวๆเนี่ยทำอย่างไรกันบ้างก็เชิญชวนพี่น้องนะครับแล้วก็มีคำถามมากมายนะครับอาจารย์คำถามซึ่งแหมตกทอดมาจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับยังโอ้โหเป็นปึกๆเลยครับอาจารย์ครับรวมทั้งนี่ด้วยก็คงจะมา400กว่าคำถามอาจารย์400คำถามนะยังไม่ได้ตอบกันเลยนะครับท่านพี่น้องนะครับสามารถที่จะโทรเข้ามาถามในรายการได้นะครับ02-530-3199นะครับหรือว่าที่ SMS นะครับ4716600ท่านพี่น้องบอกสักนิดนึงนะครับว่าจากที่ไหนจากอยุธยาจากสุราษฎร์ธานีจากปัตตานีนะครับอย่างน้อยอาจารย์เราจะได้ชื่นใจโอ้พี่น้องจากนู่นอะไรนะฮะจากปัตตานีโทรเข้ามานะครับจะได้รู้ด้วยว่าท่านพี่น้องเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับรับชมที่ไหนบ้างเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจลูกศิษย์ลูกหามีทั่วประเทศเดี๋ยวไม่ใช่ว่าโทรมาก็คลอง10บ้านจับล้ออย่างเดียวเลยก็รู้เลยว่านัดกันให้โทรมา
นามะไม่มีครับของสิบเนปสาวเพิ่งจะมีมาครั้งเดียวตอนที่ผมทำรายการวันแรกนั่นแหละครับที่นั่นคนผู้รู้เยอะตลาดวิชาที่ตลาดวิชาการที่นั่นนะอาจารย์นะก็ท่านพี่น้องครับสามารถที่จะโทรเข้ามาได้นะครับในช่วงแรกนะฮะอย่างที่เป็นคอนเซปต์ของรายการเรานะครับก็คือรูปแบบของรายการเรานะครับก็คือจะเริ่มจากการพูดคุยกันในเรื่องที่เป็นหลักสำคัญก่อนเช่นเรื่องในช่วงนี้ครับนะเรื่องอุทิยะกับการทำกุรบานละนะครับเดี๋ยวพูดอุทิยะเดี๋ยวพี่น้องจะบอกเอ๊ะงงอีกนะมีคำถามมาเนี่ยนะเดี๋ยวคงเราต้องตอบกันว่าอุทิยะคืออะไรแล้วก็เรื่องของการเตรียมตัวสู่วันอีดนะวิธีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะครับก็คงจะคร่าวๆคงจะไม่ได้ถึงกับละเอียดมากมายอะไรเพราะว่าเวลาที่เหลือเราคงจะให้ตอบคำถามนะครับซึ่งในโฆษณานิดนะจ๊ะนะวันศุกร์นี้จ๊ะนะคุยให้เคลียร์นะครับก็จะคุยกันเรื่องอุทิยะเรื่องอีดเนี่ยแหละครับจ๊ะนะก็คงจะไปละเอียดสักนิดนึงตรงนั้นนะครับตรงนี้ก็เอาส่วนของเวลาประเด็นคำถามนะเพราะพี่น้องอยากจะถามกันเยอะนะครับเนี่ยสายไม่หยุดเลยนะคงจะถามกันมาแล้วนะครับจ๊ะครับเราคงจะมาเริ่มประเด็นกันนะครับอาจารย์ครับในเรื่องของอุทิยะแล้วก็ในเรื่องของการทำกุรบานก่อนนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเราคงจะเข้าในเรื่องของวันอีดนะครับอุทิยะเนี่ยนะครับอาจารย์นะมันแปลว่าอะไรแล้วก็จุดประสงค์ในการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้อุมมะสั่งใช้ประชาชาติของท่านมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับให้ทำอุทิยะหรือว่าทำกุรบานเนี่ยเพื่ออะไรซึ่งจริงๆแล้วนะคำสั่งตรงนี้ก็มาตั้งแต่สมัยของท่านนบีอิบรอฮีมนะครับตรงนี้อยากให้อาจารย์อับดุลลอฮ์นะครับได้แจกแจงให้พี่น้องได้เข้าใจตรงนี้ครับเป็นเบื้องต้นบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดในเบื้องต้นนะครับประเด็นที่เราจะสนทนาให้เป็นสาระความรู้ในค่ำคืนนี้ก็คือความหมายของคำว่าอุทิยะครับอาจารย์หลายคนอาจจะเพิ่งจะเคยได้ยินศัพท์คำนี้ซะด้วยซ้ำเพราะว่าเรามักจะเรียกคุ้นเคยเป็นภาษาพูดของพวกเราจนติดปากว่าเราทำกุรบานในความเป็นจริงแล้วนะครับคำศัพท์ทั้งสองคำเนี่ยมันสื่อถึงเรื่องเดียวกันนะครับมีนัยยะและบริบทเหมือนกันเพียงแต่ว่าความนิยมใช้ในสังคมบ้านเรามักจะเรียกคำว่ากุรบานแทนแต่ว่าในศัพท์ทางฮะดีษทางวิชาการเนี่ยเขาจะใช้คำว่าอุทิยะซึ่งแทบจะไม่เคยเจอหรือไม่เคยพบในตำราฟิกตำราฮะดีษเลยว่าเราจะเรียกว่ากุรบานนะครับนอกจากบ้านเราเท่านั้นเพราะในฮะดีษของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ใช้อุทิยะนะครับจะเป็นคำกริยาก็ดอฮารอซูลุลลอฮ์รอซูลทำอุทิยะครับฉะนั้นคำว่าอุทิยะนะครับในเชิงฟิกเนี่ยนะครับด้านวิชาการนะครับเขานิยามว่าหมายถึงกลุ่มปศุสัตว์จำพวกหนึ่งนะครับที่เราเชือดเพื่อเป็นพีทานเนื่องในโอกาสวันอีดิลฟิตรีวันอีดิลอัฎฮานะครับวันอีดิลอัฎฮาและในวันสมทบอีก3วันก็คือวันตัชริกทั้ง3วันเพื่อให้เราได้เค้าเรียกว่าได้ประพฤติตัวให้ได้ใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็อันนี้ก็เรียกเป็นอุฎฮิยะห์เพราะคําอุฎฮิยะห์เดิมทีเนี่ยดอฮายูดอฮีตอฎฮิยะตันเนี่ยมันมีความหมายของการสละความเสียสละความการพลีการอุทิศโดยไม่เค้าเรียกว่าไม่เสียดายนะครับฉะนั้นอุฎฮิยะห์ที่เราเรียกก็คือมันแสดงถึงการที่เราตั้งใจที่จะยอมสละหรือยอมพลีเราจึงเรียกสัตว์กุรบานว่าเป็นสัตว์พลีทาน อันนี้คือความเหมาะสมความลงตัวในเรื่องของภาษาแต่นี้ที่ผมบอกว่าหมายถึงกลุ่มปศุสัตว์ก็หมายความว่าคือโดยปกติเราไม่เรียกสัตว์เฉยๆเราเรียกปศุสัตว์ปศุสัตว์ก็คือจะหมายถึงสัตว์ที่เราเลี้ยงเอาไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริโภคเนื้อนะครับเป็นสำคัญตอนนี้ถ้าเราบอกว่าถ้าบอกว่าเป็นสัตว์จำพวกหนึ่งมันก็อาจจะหมายถึงสัตว์อื่นๆสัตว์ที่อยู่ตามป่าตามเขาสัตว์ที่เราไปล่ามาแต่ว่าในที่นี้เราหมายถึงกลุ่มปศุสัตว์จำพวกหนึ่งซึ่งก็วงเล็บให้ชัดเจนไปเลยก็คือหมายถึงจำพวกอูฐนะครับอัวแพะหรือแกะนะครับอันนี้คือสิ่งที่บรรดานักวิชาการเขานิยามเอาไว้ก็เป็นไปตามตัวบทหลักฐานนัยยะของเขาพอดีนะครับส่วนคำว่ากุรบานเนี่ยกุรบานเนี่ยเดิมทีเขาไม่ได้ใช้ในลักษณะของการจะพีอะไรพีทานแบบนี้นะครับแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตอุลามาก็เอาคำนี้มาเรียกใช้ในสมัยของท่านนบีอาดัมท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามนะครับอย่างในอัลมาอิดะห์อัลมาอิดะห์วะตุลูอะลัยฮิมนะบะอะบะนัยอาดัมบิลฮักกิอิซกอรอบะกุรบานันนี่แหละตรงเนี้ยอัลเลาะห์ใช้คำว่ากุรบานตรงนี้เองนะกุรบานและกุรบานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงรับนะก็คือการเชือดสัตว์ใช่ไหมครับกรณีการเชือดการสละทรัพย์ของกอบีนกับฮาบีนนะครับที่ทำต่างคนต่างทำและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงรับของคนหนึ่งฟะตุกุบบิลามินอะฮะดิฮิมาวะลัมยุตะกอบบัลมินัลอาคอรก็ตรงเนี้ยกุรบานที่การพีที่อัลเลาะห์ทรงรับอัลเลาะห์ทรงเรียกกุรบานของคนนั้นว่ากุรบานก็เลยทำให้นักวิชาการเขาก็เอาคำเนี้ยมาเรียกใช้
ในลักษณะที่ว่าอนุโลมให้ใช้ได้แต่มันไม่ได้หมายถึงว่าเฉพาะสัตว์เพียงอย่างเดียวเพราะเราเรียกทั้งสองอย่างนั้นแหละกุรบานทั้งคู่อิตกรอบาทั้งสองคนได้สละได้ถวายแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอนนี้ในเมื่อประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าสัตว์ที่ปรากฏในหะดีษส่วนใหญ่นะจะใช้คำว่าอุมมะตียะก็เป็นการสมควรนะครับที่เราสมควรที่จะให้ความสำคัญหรือเน้นให้มันกลายเป็นเรียกว่าติดปากติดคำเราบ้างนะครับมันจะมีความเหมาะสมกว่าแต่ถ้าถามว่ามันเสียหายไหมถ้าเราจะไม่ได้อุทยานเรียกกุรบานแทนไม่ได้เสียหายแต่อย่างใดทั้งสิ้นแต่ผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนนะเพราะว่าเป็นความเหมาะสมเราต้องยกระดับนะยกระดับความรู้ความเข้าใจนะอย่างที่ผมเคยบอกอาจารย์นะครับครั้งหนึ่งที่เราเคยคุยนะแล้วผมก็บอกในหลายครั้งนะว่าอย่างเช่นในประเทศอินโดนีเซียเนี่ยนะครับอาจารย์เคยคงได้ยินคำว่าสัมบะฮยังสัมบะฮยังบอกแปลว่าวะละหมาดนะที่ตอนที่ก่อนที่ผมจะกลับมาคือหลายปีแล้วนะนักวิชาการที่นู่นเขาบอกว่าพยายามจะเปลี่ยนนักดาอีคนที่ประกาศศาสนาเนี่ยนะครับเขาบอกพยายามจะเปลี่ยนเขาไม่ใช้คำว่าสัมบะฮยังเพราะคำว่าสัมบะฮยังเนี่ยหมายถึงว่าสัมบะคือการบูชานะสัมบูชาแด่นะครับในภาษาอินโดนีเซียหรือภาษามาลายูก็ตามเนี่ยนะก็คือการบูชาการสวดมนต์ซึ่งใช้ในทุกภาษาใช้ในทุกๆใช้ในทุกๆศาสนาเขาก็บอกว่าเราจะใช้เราจะเปลี่ยนในละหมาดเนี่ยเขาก็ใช้คำว่าสัมบะยังแต่เก่าก่อนเนี่ยนะครับจนกระทั่งถึงบางคนบางกลุ่มก็ยังใช้คำนี้อยู่เขาบอกว่าต้องเปลี่ยนเถอะเพื่อที่จะให้เฉพาะเจาะจงเพราะคนคริสเตียนในนิวซีแลนด์ก็ใช้คำว่าสัมบะยังคนพุทธก็ใช้คำว่าสัมบะยังเขาบอกว่าเปลี่ยนเถอะนะก็เรียกร้องกันให้เปลี่ยนเป็นคำว่าศอละนะผมก็คิดว่าตอนนี้ก็เหมือนกันนะในบ้านเรานี่ซึ่งความรู้ในเรื่องของศาสนาเนี่ยมากขึ้นก็ควรที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะให้ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในแวดวงวิชาการครับอาจารย์สมควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีผมเคยพูดในลักษณะนี้เกี่ยวเรื่องของคำว่าบวชก็เหมือนกันครับอาจารย์บวชเนี่ยถ้าเราดูตามพจนานุกรมหมายถึงการสำรวมอินทรีย์ตัวตนของเราอะนะเพื่อปฏิบัติหรือบำเพ็ญทำปฏิบัติศีลอะไรนั่นคือความนิยมแล้วก็คือในความเข้าใจในนิยามของศาสนิกอื่นเขาแต่ว่าพอเราบอกว่าอาจารย์วันนี้บวชหรือเปล่าแล้วก็เอาคำของศาสนาอื่นมาใช้เช่นเดียวกันคำว่านามาสนามาสก็เป็นภาษาสันสกฤตเป็นภาษาสันสกฤตแล้วก็พัฒนามาเป็นภาษาไทยแล้วก็เกียรติว่านามัสการนามัสการนะครับนามัสการคือการกราบบูชาซึ่งตรงนี้คือมันเป็นเพียงแค่อนุโลมให้ใช้แต่ถามว่าความถูกต้องความสมบูรณ์นะครับความสมควรกว่าเนี่ยเราก็สมควรเหมือนที่อาจารย์รอมฎอนว่าแนะนำให้เราหันกลับมาใช้ศัพท์ศาสนาของเรานะครับที่เราเรียกว่าเป็นอิสติลาชะรีครับเป็นคำนิยามที่บรรดานักวิชาการเขาพยายามที่จะให้มันอยู่ในกรอบในบริบทของศาสนามากที่สุดครับตรงนี้แหมเป็นสิ่งที่ก็อยากจะเชิญชวนท่านพี่น้องนะครับอย่างที่อาจารย์อับดุลลอฮ์บอกก็นักวิชาการด้วยนะครับคนที่มีหน้าที่ในการเผยแพร่คนมีที่มีหน้าที่ในการบอกกล่าวนะครับควรจะเปลี่ยนแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็เพิ่มเติมในสิ่งตรงนี้ให้กับพี่น้องเพราะว่าอย่างสมัยก่อนเราก็กุรบานกันนะอาจารย์แต่ว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้มาอุทยาใหม่หรือเปล่าอาจารย์เราเอาบรรจัดซ้ำขึ้นมาใหม่หรือเปล่าไม่คือเพียงแต่เราฟื้นฟูนะครับเราฟื้นฟูซึ่งตรงนี้นะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆบางครั้งเราตกหล่นไปเนื่องจากความไม่รู้แต่เก่าก่อนนะก็ตรงนี้เป็นสิ่งที่เล็กๆน้อยที่เราจะเพิ่มเติมขึ้นได้ครับท่านครับก็มันอุทยาเนี่ยเป็นประโยชน์จุดประสงค์ในการที่อัลลอฮ์สั่งใช้นะท่านเพื่ออะไรคือจุดประสงค์ก็คือใครยังไงบ้างนะครับคือประโยชน์สูงสุดก็คือเกิดขึ้นกับผู้ที่สนองรับสั่งของอัลลอฮ์ครับนะครับคือเราจะไม่พูดถึงในภาพรวมแต่ว่าเบื้องต้นเลยก็คือในเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทรงสั่งใช้สิ่งใดหรือห้ามสิ่งใดก็แล้วแต่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นก็คือกับผู้ที่สนองรับสั่งของอัลลอฮ์ครับอัลลอฮ์ใช้ให้เราเช่นอัลลอฮ์ห้ามไม่ให้เราดื่มเหล้าประโยชน์สูงสุดเกิดขึ้นกับตัวเราเรื่องของสุขภาพเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของอนามัยเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับตัวเรานะครับทีนี้พอลาลอบอกเนี่ยฟอซัลลิร็อบบิกะวันฮารมุฮัมมัดท่านต้องละหมาดแล้วท่านก็ต้องเชื่อสัตว์เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยคำสั่งตรงเนี้ยเดิมทีนักวิชาการอาจารย์รอมฎอนขออนุญาตย้อนนิดนึงนักวิชาการเค้ามองคำสั่งตรงเนี้ยเค้ามองเป็น2ฝ่ายผมเองเคยได้ยินอาจารย์วิทยากรบางท่านเคยพูดให้พี่น้องฟังแล้วเค้ามองคำว่าวันฮารเป็นกริยาคำสั่งแปลว่าทุกคนจำเป็นจะต้องทำเชือดกุรบานเชือดสัตว์ตรงนี้นะครับเชือดอุดุฮิยะก็เป็นมุมมองโดยเฉพาะมัซฮับของท่านอิหม่ามอบีฮานีฟะของท่านอิหม่ามมาลิกเนี่ยถือเลยว่าการเชือดอุดุฮิยะเนี่ยเป็นวาญิบแต่ในเวลาเดียวกันท่านอิหม่ามชาฟิอีท่านอิหม่ามอะห์มัดในรายงานที่ถูกต้องในมัซฮับเนี่ยนะครับ
ถือว่าการเชือดอุตฮิยะเนี่ยเป็นเพียงแค่ซุนนะแต่ว่าเป็นซุนนะประเภทที่ว่าขยับไปจนเกือบจะถึงกับมุอักกอดะซึ่งอบูฮานีฟะห์ไม่เรียกว่าเป็นซุนนะมุอักกอดะแต่เรียกว่าเป็นวาญิบเลยคือทำให้อุลามะใน2ส่วนเนี่ยมองต่างกันเพียงแค่ว่าคือทั้ง2ฝ่ายนะสรุปก็คือต้องทำทั้งคู่แหละเพียงแต่ว่าในมัซฮับของท่านอิหม่ามอบีฮานีฟะห์โดยตัวบทและหลักฐานที่ท่านมีอยู่เนี่ยทำให้ท่านเข้าใจว่าการเชือดอุตฮิยะเป็นวาญิบแต่อุลามะส่วนมากเรียกว่ายุมฮุดเลยก็ได้ซึ่งรวมถึงท่านอิหม่ามชาฟิอีท่านอิหม่ามอะห์มัดมองว่าไม่ถึงกับวาญิบนะครับแปลเป็นเพียงอะไรเป็นเพียงแค่ซุนนะห์มุอักกอดะห์ที่เกือบจะเป็นวาญิบเท่านั้นเองครับพี่น้องอาจจะเอ๊ะแล้วก็มันต่างอ่ะอาจารย์จะบอกว่าอันนี้เป็นความจำเป็นนะแต่อันนี้บอกว่าเป็นซุนนะห์ทีนี้คําว่าวาญิบกับซุนนะห์เนี่ยนะครับในฮุกมุตก็เรียกฮุกมุตตักลีฟีนะฮะมีความแตกต่างกันใช่มั้ยอาจารย์ครับอย่างเช่นบอกถ้าบอกวาญิบถ้าเราไม่ทําไม่คือเขาไม่ทำก็ถือเป็นการละเมิดเป็นการฝ่าฝืนเป็นการฝ่าฝืนเพียงแต่ว่าคำว่าวาญิบในที่นี้ที่อุลามะเขาให้นิยามไว้ก็คือถือเป็นการฝ่าฝืนเป็นการละเมิดคำสั่งไม่ปฏิบัติตามแต่ว่าไม่จำเป็นจะต้องมาชดเชยหรือชดใช้ในสิ่งที่เราได้ละเมิดตรงนี้ซึ่งต่างกับคำว่าฟารดูอย่างเช่นละหมาดฟารดู5เวลาเนี่ยเวลาเราขาดเราไม่ได้ทำนะถือว่าบาปวาญิบบาปเพราะเราไม่ได้ทำวาญิบและเราต้องถูกลงโทษด้วยและในเวลาเดียวกันเราต้องมากอฎอมาใช้ต้องชดใช้แต่ว่าเวลาเราขาดกุรบานเนี่ยหรือขาดอะไรที่อุลามะในสายนี้ก็ถือเป็นวาญิบก็คือเลยตามเลยไปให้อิสติฟาร์อย่างเดียวแต่ถ้าคำว่าซุนนะห์มุอักกอดะห์ก็คือแม้ไม่น่าขาดเลยไม่น่าพลาดเลยแม้ไม่น่าขาดแม้ไม่น่าพลาดเลยก็คือพลาดได้แต่ว่าไม่น่าพลาดเลยอย่างเงี้ยอันนี้เป็นซุนนะห์มุอักกอดะห์เพราะความจำเป็นเนี่ยมันเกือบจะขยับมาถึงขั้นระดับวาญิบแต่ว่าทัศนะที่ถูกต้องหลังจากที่อุลามะเขาพยายามที่จะประมวลหลักฐานตัวบทหลายส่วนแล้วเนี่ยนะครับทัศนะที่ถูกต้องก็คือมีความสำคัญในระดับเป็นซุนนะห์มุอักกอดะห์ไม่ถึงขั้นเป็นวาญิบเพราะว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยอธิบายเคยบอกไว้นะครับบอกว่าซะลาสุนมีอยู่3ประการฮุนนะละกุมตะตะวุอุนวะอะลัยยะฮัตมุนมี3ประการต่อไปเนี่ยที่ฉันจะบอกเนี่ยนะสำหรับพวกท่านเป็นเพียงแค่ตะตะวะคือเป็นกิจอาสาสะดวกจะทำยินดีเชิญเลยแต่ถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรไม่ตำหนิแล้วก็ไม่มีโทษไม่มีผิดใดทั้งสิ้นแต่สำหรับส่วนตัวฉันอะไรยะฮัตมุนแปลว่าสำหรับฉันแล้วถือเป็นวาญิบเลยไม่ทำฉันถือว่าสำหรับฉันส่วนตัวฉันถือว่าผิดถือว่าเป็นอะไรบกพร่องในหน้าที่รอซูลก็บอกว่าอัลวิทรุละหมาดวิเตร์นะครับวันนะฮรุและการเชือดสัตว์อุดฮิยะนะครับเชือดกุรบานเนี่ยวะรอกอาจาอัลฟาจริและละกามาสุนนะสุนนะก่อนซุบฮ์สองรอกอะห์ดังนั้นเราจึงสังเกตว่าตลอดชีวิตของรอซูลเนี่ยนะครับวีเตสเนี่ยแม้กระทั่งในขณะเดินทางรอซูลก็ไม่เคยพลาดละมาสุนนะก่อนซุบฮ์สองรอกอะห์รอซูลก็ไม่เคยพลาดนะครับจะลำบากแค่ไหนจะเดินทางแย่แค่ไหนรอซูลก็ไม่พลาดและการเชือดอุดฮิยะรอซูลเชือดทุกปีเลยไม่เคยพลาดแม้แต่ปีเดียวแม้กระทั่งในขณะเดินทางนะครับดังนั้นความเชื่อหรือว่าความเข้าใจของท่านพี่น้องที่บางคนบอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตนี่ก็เป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไหมอาจารย์นะหรือว่ามันไม่ถึงกับคลาดเคลื่อนแต่เป็นคือในกรณีที่เขามองว่าเป็นหน้าที่เป็นวาญิบเนี่ยจะพ้นฟารดูก็ต่อเมื่อเราทำและในเมื่อเราทำครั้งหนึ่งแล้วก็ถือว่าจบกันนะครับเพราะมันไม่มีตัวบทหลักฐานที่มองแบบระบุอย่างตรงประเด็นนะครับว่าจำเป็นจะต้องทำทุกปีเพราะว่าหะดีษที่ระบุว่ารอซูลเคยสั่งให้ทำทุกปีอินนาอะลาอะห์ลิกุลลิบัยตินฟูฟีกุลลิอามินอุฎฮิยะตันหะดีษบทนี้นักวิชาการส่วนหนึ่งเขายังวิจารณ์ว่าสถานะไม่แข็งแรงไม่ซอฮีห์เสียทีเดียวนะครับก็ความหมายของหะดีษก็คือเป็นหน้าที่ของแต่ละครอบครัวในแต่ละปีฟีกุลลิอามินในแต่ละปีจะต้องมีอุฎฮิยะครับตอนนี้พอเวลาไปดูจริงๆแล้วรอซูลก็ไม่ได้ไปบอกกับซอฮาบะห์ทุกคนบ้านนี้ต้องเชือดนะต้องเชือดทุกบ้านนะนะครับก็เลยทำให้อุลามะเขาพยายามมองมีอยู่ปีหนึ่งอาจารย์เล่าแบบนี้กันแล้วกันท่านคอลีฟะอบูบักด้วยท่านคอลีฟะอุมัดด้วย2คนนะครับในช่วงรัชสมัยของท่านทั้งสองเนี่ยคือปฏิบัติเหมือนกันก็คือบางปีเนี่ยตั้งใจงดไม่เชือดกุรบานเลยมีคนไปถามอ้าวทำไมท่านไม่เชือดล่ะรอซูลเคยทำทำไมท่านไม่ทำเพราะโดยปกติทั้งชีวิตรอซูลเชือดมาทุกปีเลยแต่พอมาถึงยุคของท่านทำไมท่านไม่ทำทำบ้างเว้นบ้างท่านคอลีฟะอบูบักกับท่านคอลีฟะอุมัรนะครับตอบกับผู้ที่ไปสอบถามว่าที่ฉันทำแบบเนี้ยเป็นความจงใจตั้งใจของฉันเลยก็เพื่อที่จะบอกให้รู้ว่ากุรบานเนี่ยไม่ใช่จำเป็นจะต้องทำทุกปีครับอุลามะเขาก็เลยถือทัศนะนี้ว่าหรือให้น้ำหนักกับทัศนะนี้ว่าเป็นทัศนะที่น่าจะถูกต้องที่สุดเพราะมันจะได้ไม่เป็นการสร้างภาระให้กับคนที่เขาไม่มีความสามารถแต่ว่าศาสนาเน้นหรือโฟกัสไปคนที่มีความสามารถนะครับอย่างครับเชิญนะทีนี้หะดีษนึงที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆที่นบีบอกใครมีความสามารถแล้วเขาไม่ทำอุดฮิยะนบีมีคำในตอนท้ายที่บอกลายุกอริบันมุศัลลานะ
อันนี้ยังไงครับนะฮะฮะดิษตัวนี้ก็เป็นฮะดิษที่ถูกต้องมันวัจดาซาตันใครก็แล้วแต่ที่มีความที่มีความเรียกว่ามีความไพบูลย์มีความพร้อมในเรื่องของทุนทรัพย์วะลัมยุฎอฮีแต่เขากลับไม่เชื่อกุรบานไม่เชื่ออุฎฮิยะห์เลยฟะลายักรอบันนะมุศอลลานะคนนั้นอย่าได้เฉียดเข้ามาใกล้มัสยิดของเราเป็นอันขาดเลยหรือมุศอลลาบริเวณละหมาดของเราเป็นอันขาดเลยเนี่ยอิหม่ามอบีฮานีฟะห์กล่าวหะดีษบทนี้แหละครับไปเป็นหลักฐานสนับสนุนว่ากุรบานน่าจะเป็นอุฎฮิยะห์น่าจะเป็นวาญิบเพราะรอซูลโดยปกติแล้วในหะดีษอื่นๆรอซูลบอกอุมิรนาท่านหญิงอุมมะอติยะห์บอกอุมิรนาอันนุคริยัลอาวาติกวะซะวาติลคุดูรวัลฮุยยิบรอซูลเนี่ยสั่งใช้พวกเรากำชับให้เป็นพิเศษเลยให้พาแม้กระทั่งผู้หญิงที่มีประจำเดือนผู้หญิงซะวาติลคุดูรผู้หญิงที่เคยอยู่แต่หลังม่านไม่เคยโผล่หน้าโผล่ตาไปที่ไหนเลยนะครับผู้หญิงที่เค้าเรียกอายแค่ไหนก็แล้วแต่พอถึงวันอีดเนี่ยให้เอาไปให้หมดเลยลูกเล็กเด็กแดงให้ขนไปให้หมดเลยอ้าวแล้วทำไมแค่คนไม่ทำกุรบานไม่ให้เข้าไม่ให้เฉียดมาด้วยไม่ให้เฉียดมาใกล้ๆเลยก็เหมือนกับรอซูลตัดสิทธิ์ครับเขาบอกเนี่ยมันน่าจะเป็นการฆ่าโทษของท่านรอซูลว่าไม่สมควรเลยที่จะปล่อยให้คนแบบนี้น่ะเข้ามาในบริเวณนี้ครับโอ้ขนาดผู้หญิงตัวเปื้อนรอซูลยังให้มาเลยแล้วนี่คนดีๆแท้ๆแค่ไม่ทำอุฎฮิยะห์เท่านั้นแหละกลับมาให้เข้ามาอิหม่ามอบีฮานีฟะห์เอาหะดีษบทนี้ไปสนับสนุนทัศนะของท่านที่ว่าน่าจะเป็นวาญิบนะครับครับแม่ครับวันนี้ได้รับความรู้เยอะแยะอาจารย์ครับแค่เริ่มต้นนะท่านพี่น้องครับถามว่าตามไปนะกับผมกับอาจารย์อับดุลลอฮ์นะโดยเฉพาะอาจารย์อับดุลลอฮ์เนี่ยนะครับชี้ให้ท่านพี่น้องเห็นเนี่ยประเด็นฟิกที่เขาขัดแย้งกันนะครับแล้วก็ชี้เห็นเป็นประเด็นเลยว่าจากหลักฐานเนี่ยทำไมถึงอิหม่ามฮานีฟะห์อบูฮานีฟะห์ถึงมองอย่างนี้นะครับกลับไปเหมือนกับสมัยเรียนเลยอาจารย์ครับดีใจผมได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับคือผมชอบอธิบายแนวนี้เพื่อว่าให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับโดยเฉพาะทุกฝ่ายต่างก็มีเหตุผลแล้วก็หลักฐานครับก็นี่คือสิ่งที่ได้รับนะฮะจากการได้มานั่งคุยผมเองได้รับความรู้เยอะจากอาจารย์อับดุลลอฮ์ตรงนี้ครับอาจารย์ครับทีนี้เอาละนะครับเรื่องในประเด็นของอุทิยานะครับเราคงจะสนับสนุนกันแหละนะครับใครที่มีความสามารถก็ทำกันนะครับโดยเฉพาะมูลที่ศรัทธาชนเองเนี่ยนะครับก็มีโครงการตรงนี้นะครับทุกปีนะครับร้อยกว่าตัวร้อยกว่าตัวตอนนี้นะถึงตรงนี้อาจารย์ฮะวันที่ห้าแล้วนะครับแต่นะก็ค่ำลงมักริบในกะเป็นวันที่ห้าของวันใหม่แล้วนะครับก็ได้ที่ฟังมาเมื่อสักครู่ได้ประมาณ80กว่าตัวแล้วครับนะครับก็คงจะได้มีปีก่อนนะที่อยู่ตั้ง180ตัวมีอยู่ปีนึงนะครับที่พี่น้องได้ให้ความไว้วางใจมูลนิธินะครับเชื่อแล้วก็เราก็ส่งเนื้อไปบ้างส่งเงินไปบ้างให้ไปเชื่อตามจังหวัดต่างๆแล้วก็เนื้อที่พี่น้องมอบให้เนี่ยนะครับมอบหมายให้ทางมูลนิธิจะถึงมือคนจนถึงมือเด็กกำพร้า5กิโลครับอย่างนั้นครับเยอะกว่าเจ้าของสวนด้วยนะครับครับก็ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าพี่น้องถ้าหากว่าไม่บางเช่นบางคนบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงนะวัวก็ชวดไม่เป็นแถวบ้านก็ไม่มีช่างเลยไม่มีคนที่จะมาเชือดเลยเนี่ยนะก็ให้มูลนิธินะครับเป็นสื่อได้ตรงนี้นะครับก็โทรมาได้นะครับตามเบอร์ข้างล่างเนี่ย025303199นะครับอาจารย์ครับเอาละมาถึงเรื่องอีดแล้วครับนะเมื่ออุทิยาคงจะเอาคร่าวๆพอนะครับก็คือว่าพี่น้องคงจะได้รับความรู้ตรงนี้ไปพอสมควรเรื่องของอีดแล้วครับนะวันอีดอีดินอัลฮาอีดินฟิตรีนะครับซึ่งเป็น2อีดนี้ที่ท่านนบีบอกว่าท่านนบีได้เปลี่ยนจากสมัยยาฮิริยะที่ท่านมีตอนที่ท่านมีอพยพมาที่นครมาดีนะนะครับก็ชาวมาดีนะก็บอกว่ามีการเล่นอยู่2วันท่านมีก็บอกเราได้เปลี่ยนอัลลอฮ์ได้เปลี่ยน2วันที่ดีกว่าอีดิฟิตรีอินอัฮานะครับเป็นสิ่งที่ท่านนบีเนี่ยส่งเสริมให้มีการเล่นซึ่งในการเล่นตรงนี้ในความสนุกรื่นเริงที่เป็นวันอีดที่ประเทศไทยเรียกวันตรุษเนี่ยนะฮะในนั้นเนี่ยมีอิบาดะห์ด้วยมีการปฏิบัติซึ่งแตกต่างระหว่างอีดิฟิตรีอินอัฮาอีดิฟิตรีคงจะไม่ไปแตะแล้วนะเพราะผ่านไปแล้วนะอีดินอัลฎอฮาแล้วครับอาจารย์ครับเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างคงจะเป็นคร่าวๆนะจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะครับก่อนที่จะถึงวันอีดด้วยนี่นะครับแล้วก็มีอะไรที่เป็นสาระหรือวนัยยะสำคัญในการที่เราจะต้องปฏิบัติในวันนั้นครับอาจารย์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนามุฮัมมัดอีดเนี่ยครับก็คือเทศกาลนะครับที่ทุกปีเขาจะต้องเวียนมาบรรจบนะครับอุลามะก็อธิบายไว้วันนี้ผมเองได้มีโอกาสฟังรายการของอีกช่องอีกสถานีนะที่ตอบปัญหาเรื่องนี้วิทยากรที่ตอบถือว่าตอบสมบูรณ์มากเลยผมนั่งฟังแล้วก็รู้สึกประทับใจในคำตอบอีดก็คือเทศกาลที่เขาจะเวียนมาบรรจบอาดายอูดูอาดันนะครับอายาดันเนี่ยแปลว่าเวียนมาบรรจบฉะนั้นทุกครั้งที่ตรงกับวันที่10เดือนซุลฮิจญะห์จะปีไหนก็แล้วแต่ถ้าเวียนมาบรรจบถึงวันที่10ซุลฮิจญะห์อีกรอบนึงอีกคำรบนึงนั่นวันนั้นจะกลายเป็นวันอีดนะครับเช่นเดียวกันวันที่1ของเดือนชาวาลถ้าเวียนมาบรรจบครบเมื่อไหร่ตรงวันที่1ชาวาลเมื่อไหร่ก็จะกลายเป็นวันอีดิล
ฟิตรีดังนั้น10ดุลฮิจญะห์เนี่ยวันที่9เราวุกูฟที่ช่วงอะรอฟะห์เราก็เรียกวันอะรอฟะห์แต่พอถึงวันที่10เนี่ยเราเรียกวันอีดก็ได้หรือเราเรียกวันนะฮัรก็ได้นะครับตอนนี้เทศกาลที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยก็คือเป็นเทศกาลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเหมือนพระราชทานเป็นโอกาสให้นะครับเราได้มีโอกาสแสดงถึงความชื่นมื่นนะครับความปิติยินดีแล้วก็ความเค้าว่าความหันษาความบันเทิงในระดับหนึ่งซึ่งหลังจากที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสด็จอพยพมาถึงเมืองมะดีนะห์นะครับท่านรอซูลก็ใช้ชีวิตมาได้สักระยะหนึ่งนะครับไม่กี่เดือนก็ตรงกับช่วงของเทศกาลเฉลิมฉลองของชาวยะฮูดนะครับในเมืองมะดีนะห์ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกนะครับบอกว่าพวกเขาพวกชาวมะดีนะห์เนี่ยมีเทศกาลความบันเทิงมโหรสพอะไรเยอะแยะหลายเทศกาลเลยแต่รอซูลก็บอกว่าสำหรับพวกเราในเมื่อเราเป็นอิสลามแล้วเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยนะครับอัลเลาะห์ก็ทรงชดเชยวันเวลาต่างๆที่เราเคยสนุกกันในสมัยก่อนเนี่ยมีการเต้นรำมีการเมาอะไรกันแล้วแต่นะครับสนุกสนานบันเทิงแบบนั้นน่ะมโหรสพทำนองพวกนั้นน่ะเพราะมันเป็นอบายมุขอัลเลาะห์ก็เลยชดเชยวันสำคัญที่อาจารย์รอมฎอนเรียกว่าวันตุลก็ได้เพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนานะครับก็คือเป็นเรื่องของศาสนาด้วยและในเวลาเดียวกันมันก็เป็นความเค้าเรียกว่าความหันษาความบันเทิงความผ่อนคลายในอีกบริบทหนึ่งด้วยฉะนั้นรอซูลุลลอฮ์ก็บอกอัลเลาะห์ทรงชดเชยให้2โอกาสอีดุลฟิตรีกับอีดุลอัฎฮาแต่นี้ความโชคดีของเราก็คืออีดุลอัฎฮาไม่มีเพียงแค่วันเดียวแต่ยังมีวันสมทบวันผนวกอีก3วันวันตะชรีกอีก3วันก็เลยกลายเป็นทั้งหมด5วันนะครับวันอีดุลฟิตรี1วันวันอีดุลอัฎฮาอีก1วันแล้วก็ตะชรีกอีก3วันตอนนี้นักวิชาการเขาบอกสรุปแล้วในรอบปีของเราเนี่ยมีอยู่3อีดอีดุลฟิตรีอีดุลอัฎฮาแล้วก็อีดุลอุสบูอะก็คืออีดุลจุมอะห์คือวันนะครับวันศุกร์เนี่ยวันที่เราจะมาชุมนุมกันแล้วเราก็มีโอกาสปฏิบัติซึ่งลักษณะก็ใกล้เคียงมีการละหมาดมีการฟังคุตบะอะไรคล้ายๆกับวันอีดทั้งสองเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องของความบันเทิงความสนุกสนานหรือกิจกรรมอะไรนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของวาระซึ่งถือเป็นวาระที่พิเศษในรอบปีของมุสลิมเราแต่นี้กิจกรรมที่ศาสนาได้ส่งเสริมนะครับให้กระทำในช่วงของวันอีดทั้งสองเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ตักบีรนะครับแต่เช้าตั้งแต่มักริบของวันอีดเนี่ยสามารถที่จะกล่าวตักบีรได้เรื่อยไปเลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเช้าวันรุ่งขึ้นเช้าวันอีดเลยเนี่ยเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์ที่สมควรอย่างยิ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์นะครับจะออกไปในเช้าวันอีดในสภาพที่กล่าวตักบีรกันไปนะครับเสียงเรียกว่ากึกก้องกังวานเป็นหมดเลยโดยเฉพาะบรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่ไกลๆนะเวลาจะเดินมาที่มุศัลลาของรอซูลเนี่ยจะมีแต่เสียงตักบีรนะครับและในช่วงก่อนนี้ก็อนุญาตให้กล่าวตักบีรได้อยู่แล้วนะครับก็กล่าวตักบีรเหมือนกับที่เราฟังหรือพี่น้องฟังจากรายการที่เปิดขั้นรายการต่างๆเป็นเสียงตักบีรนะอันสามารถกระทำได้เลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง10วันแรกของเดือนดุลฮิจญะห์เนี่ยนะครับเป็นที่อนุโลมให้นะครับหรือเป็นที่ส่งเสริมโดยอนุโลมนะครับเป็นที่ส่งเสริมให้เรากล่าวตักบีรได้อยู่แล้วนะครับซึ่งการตักบีรเนี่ยนะเรากล่าวไปจนทั้งถึงวันไหนครับท่านครับกล่าวถึงวันอีดนะครับแล้วก็กล่าวเรื่อยไปหลังจากวันอีดก็ยังสามารถที่จะกล่าวได้นะครับเพราะวะลิตุกับบิรุลลอฮ์อะลามาฮะดากุมและพวกหลายจงกล่าวตักบีรแซ่ซ้องถวายพระเกียรติความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ให้สมกับที่อัลลอฮ์ฮีดายะดลจิตดลใจให้พวกเจ้าได้รู้ว่าขอศาสนาที่ถูกต้องความยิ่งใหญ่ที่ที่ใดที่ได้เกิดขึ้นกับพวกทั้งหลายเพราะอิสลามของอัลลอฮ์เนี่ยเอาให้มันอะไรมันกระหึ่มกันไปเลยครับนะครับนี่คือสิ่งที่สมควรจะกระทำครับก็มีการกล่าวตักบีรนะครับตอนนี้พอเช้าวันอีดแหละทำยังไงรายการของเรานี่วันพุธหน้าเราไม่มีใช่ไหมครับเพราะหลังอีดแล้วก็วันอีดมันจะวันอังคารถ้าเราจะไปพูดกิจกรรมวันอีดหลังจากอีดไปแล้วมันก็พี่น้องมันเอาไปใช้ก็ถ้าเป็นไปได้ก็คืนนี้อาจจะคุยในส่วนที่เป็นรายละเอียดบ้างนะครับตามสมควรแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของคำถามในเช้าวันอีดนะครับตื่นมาเนี่ยเราตักบีรได้เลยนะครับละหมาดซุบฮ์อะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็เตรียมตัวไปละหมาดอะไรละหมาดอีดใช่ไหมครับตอนนี้ระหว่างที่พี่น้องเตรียมตัวเนี่ยขอกำชับนิดนึงอีดนี้เนี่ยไม่สมควรที่จะให้อะไรตกถึงท้องเลยนะครับก่อนจนกว่าเราจะได้กินเนื้อกุรบานเป็นมื้อแรกของวันนั้นมื้อแรกของวันนั้นพี่น้องก็ดูตามสมควรไม่ใช่2โมงบ่าย2โมง3โมงแล้วยังไม่ได้เชือดเลยใส่แขวนอยู่แบบนี้ไม่ได้นะครับดูตามสมควรใส่วัวหรือใส่เราใส่คนใส่คนแขวนใส่แสบไส้เลยแบบนี้นะครับแสบใหม่นะครับอาจารย์พี่น้องก็เตรียมตัวนะครับตอนนี้เตรียมตัวก็คืออย่างน้อยๆส่วนตัวของพี่น้องเองนี่แหละอาบน้ําอาบท่าให้เรียบร้อยแต่งเนื้อแต่งตัวให้มันดูเรียบร้อยนะครับใส่เสื้อผ้าที่เรียกมันดูสวยงามนะครับสมเกียรตินะครับแล้วก็ใส่เครื่องหอมแล้วก็ออกไปนะครับออกไปละหมาดในระหว่างทางที่ไปเนี่ยพี่น้องก็สามารถที่จะกล่าวตักบีรไปได้ตลอดทางนะครับกล่าวตักบีรได้เรื่อยไปเลย
ตอนนี้ ในสุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับรอซูลุลลอฮ์ให้ความสำคัญกับกิจกรรมวันอีดนะครับกิจกรรมวันอีดเนี่ยเนี่ยอย่างที่พี่น้องเห็นเนี่ยนะครับมีกิจกรรมมีการเตรียมอาหารซึ่งต่างกับไอดุลฟิตรีที่ผมบอกว่ามื้อแรกของเราเนี่ยรอซูลจะไม่ออกจากบ้านไปที่ลานละหมาดของท่านจนกว่าท่านจะหยิบอินทผลัมทานสัก3เม็ด5เม็ดซะก่อนอีดินฟิตรีเพื่อประกาศให้รู้ให้คนอื่นเขารู้วันนี้เราเลิกบวชแล้วนะวันนี้เราต้องกินกันเต็มที่เพราะรอซูลบอกยาวันเชียดหรือวันอีดเนี่ยนะครับไอดูนาอัลลอิสลามเป็นอีดเป็นเทศกาลเป็นวันตรุษของพวกเราเฉลิมฉลองของพวกเราอัยยามุอักลินวะชุรบินเป็นวันกินวันดื่มวันฉลองให้เต็มที่ครับนี่คือวาระของเขาฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาท่านไปในวันอีดเนี่ยท่านไม่ได้ไปแบบซึมกระทือไปแบบนั้นแต่ท่านไปลักษณะของความกระกับกระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยร่าเริงสนุกสนานแบบนี้นะครับตอนนี้อาบน้ำให้เรียบร้อยการอาบน้ำเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีปรากฏในซุนนะด้วยตัวบทหลักฐานที่ถูกต้องชัดเจนเนี่ยนะครับแต่มีการกระทำที่เป็นร่องรอยของซอฮาบะห์หลายท่านเช่นท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอุมัรเนี่ยท่านอิบนุอุมัรเนี่ยจะไม่ออกจากบ้านไปละหมาดจนกว่าท่านจะอาบน้ำให้เรียบร้อยเสียก่อนนะครับเช่นเดียวกันแต่งเนื้อแต่งตัวใส่เสื้อผ้าก็ให้มันดูดีนะครับสมเกียรตินิดนึงวันนี้คือวันพิเศษที่สุดในรอบปีของเราอีกวันนึงนะครับพอไปถึงแล้วพี่น้องก็ไปเตรียมละหมาดเตรียมเข้าไปอยู่ในสถานที่ละหมาดสถานที่ละหมาดที่ดีที่สุดที่อัฟดอนที่สุดก็คือมุศัลลานะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดอีดของท่านทุกครั้งที่เป็นเทศกาลอีดของท่านไม่ว่าจะเป็นอีดุลฟิตรีหรืออีดุลอัฎฮาก็แล้วแต่ถ้ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะพาประชาชนพาซอฮาบะห์ออกไปละหมาดที่มุศัลลานะครับส่วนรายงานที่บอกว่ามีอยู่บางครั้งบางคราวบางโอกาสที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดที่มัสยิดหะดีษบทนี้นักวิชาการเค้าก็วิจารณ์ว่าเป็นหะดีษดออีฟแล้วติ้งต่างนะดูน่ารักอีกนิดนึงติ้งต่างติ้งต่างสมมุติว่าแล้วถ้าเราสมมุติหรือยกผลประโยชน์ให้ว่าอ้าวหะดีษบทนี้ซอฮีห์ถูกต้องก็เป็นเฉพาะสถานการณ์เฉพาะเคสเพราะที่รอซูลละหมาดกับซอฮาบะห์ในครั้งนั้นในรายงานระบุว่ามีฝนตกเป็นอุบัติเหตุก็ทำให้รอซูลไม่ได้ออกไปละหมาดข้างนอกแหมวันนี้เริ่มภาษาอังกฤษหมดเลยนะวันนี้อาจารย์อินชาอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์ต้องอัปเกรดนิดนึงอัปเกรดใช่มั้ยมีอัปเกรดอีกแล้วอัปเกรดอีกแล้วเมื่อกี้ตอนนี้พอพี่น้องไปที่มุศัลลาแล้วนะพี่น้องไปต้องละหมาดซุนนะห์อะไรทั้งสิ้นพี่น้องเดินเข้าไปก็เป็นจองที่หาที่นั่งที่เหมาะสมโดยเฉพาะยิ่งแถวหน้าๆเราจะได้มีโอกาสละหมาดซอฟหน้าแล้วก็ได้มีโอกาสใกล้ชิดในการฟังบทคุตบะห์ต่างๆนะครับพี่น้องก็นั่งตักเบียดไปพร้อมกับอิหม่ามนะครับไม่มีปัญหาอะไรถ้าหากว่าเสียงของการตักเบียดเนี่ยมันจะดูพ้องมันจะดูพร้อมเพรียงกันแค่ไหนก็แล้วแต่นะครับเพราะเราไม่ได้ถือเป็นสาระหลักว่าเราต้องมีคนนำหนึ่งคนแล้วก็มีเสียงลูกคู่ประกอบอย่างนี้เป็นจังหวะเปล่าต่างคนต่างตักเบียดแต่ถ้าหากว่าจังหวะจะโครมันไปพอดีกันมันไปสัมผัสกันมันก็เป็นบรรยากาศใช่เพราะเราไม่ได้เน้นนะครับตักเบียดพี่น้องก็ตักเบียดไปพอเวลาอิหม่ามเขานำละขึ้นมานำละหมาดพี่น้องก็ละหมาดพร้อมกับเขาสองรอกอะนะครับสองรอกอะเสร็จแล้วพี่น้องก็นั่งฟังคุตบะนะครับอันนี้คือสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านบอกเอาไว้แต่ถ้าพี่น้องมีธุระปะปังที่คิดว่ามันสำคัญมันเร่งด่วนมันพลาดไม่ได้ก็เป็นสิทธิ์ของพี่น้องศาสนานุโลมให้พี่น้องกลับบ้านได้เลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องอยู่ฟังแต่ที่ดีแล้ววันนี้วันหนึ่งเป็นวันสำคัญที่สุดเราฟังบทปราศัยบทโอวาทของอะไรของอิหม่ามเพราะโดยปกติแล้วอาจจะสรุปเนื้อหาสาระอะไรที่เกิดขึ้นในรอบปีนะครับเพื่อที่จะมาบรรยายให้เราได้ฟังอะไรหรือสาระสำคัญในรอบปีให้เราได้ฟังในโอกาสนี้ก็ได้ฉะนั้นเราก็ไม่น่าพลาดโอกาสนะครับต่อจากนั้นพี่น้องก็ถือโอกาสออกและเยี่ยมเยียนพี่น้องสลามขอมาอัฟกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่มาชุมนุมพร้อมๆกันที่ลานละหมาดเนี่ยขอมาอัฟกันเยอะๆเกินเลยอะไรกันในสิ่งที่เราสามารถที่จะอภัยกันได้อโหสิกันได้ก็ให้ยกให้กันเพราะถือเป็นสิ่งที่สมควรที่สุดเลยนะครับสมควรที่สุดเลยแล้วก็พี่น้องมีโอกาสก็สมควรที่จะบริจาคท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลายครั้งเวลาที่ท่านปราศัยนะครับท่านรอซูลจะปราศัยและในเวลาเดียวกันท่านก็จะรณรงค์ให้นะครับผู้ที่มาร่วมในการฟังปราศัยในการฟังคุตบะห์ของท่านเนี่ยได้มีโอกาสร่วมบริจาคด้วยนะครับไปเยี่ยมเยือนพี่น้องสร้างสัมพันธภาพสร้างมิตรภาพที่ดีเพราะว่ากว่าจะถึงวันอีดเนี่ยเราแทบจะไม่มีโอกาสได้มาเจอกันตอนนี้อาจารย์นั้นลำบากเพราะว่าอย่างคนในกรุงเทพเนี่ยนะส่วนมากก็มาจากต่างจังหวัดบางทีจะเจอกันสักทีนึงก็โอ้นานใช่แล้วใช่นี่สำคัญส่วนมากพอของเราคือจะกลับไปหากันตอนไหนอ่ะตอนสงกรานต์หยุดหลายวันปีใหม่หยุดหลายวันเราจะกลับกันช่วงนั้นแต่ช่วงอีดของเราเราจะห่างเหินพี่น้องครับอาจารย์อันนี้เป็นสิ่งนึงที่เราสมควรที่จะ
ลองมาทบทวนใหม่ว่าเราทำแบบนี้ถูกหรือเปล่าครับจุดนึงอยากจะบอกอาจารย์คือจุดนึงสมัยก่อนตอนผมเด็กๆนะอาจารย์นะการเดินทางก็ลำบากบางทีผมอยู่ที่อยุธยาอยู่วังน้อยเนี่ยนะโอ้โหบางทีไปคลองตะเคียนนะรถกาก็ลำบากต้องว่ารถไปฮะจะดีๆก็จะไปว่าเขาอีกนะจะเอารถไปว่าเขาอีกนะว่ารถไปเขาเรียกว่ารถแถวบ้านผมเรียกว่ารถนั่นนะไปคลองตะเคียนบ้างนะคนที่ฟังพี่น้องบอกเอ้ยแถวไหนอาจจะรู้นะบางท่านอาจจะทราบไปลาดบัวหลวงนะนะไปกันไปเยี่ยมเยียนคนแก่ๆคนที่เมารถกันเป็นวันเลยเมารถกันไปเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็ยังอยู่ในความทรงจำของผมนะก็เวลาตอนได้เรียนรู้ว่าโอ้โหดูสิคนผู้ใหญ่เนี่ยเขาทำกันมานะแต่เราตอนนี้เป็นไงล่ะถ้าหากว่าละหมาดอีกแล้วเรียบร้อยแล้วอันนี้อาจจะเป็นพระประสงค์ของอัลเลาะห์อีกอย่างนึงการทำให้เราได้ห่างกันบ้างอาจจะทำให้เราคิดถึงกันแต่ถ้าเจอกันทุกวันเดี๋ยวมันจะเบื่อครับอาจารย์พอถึงอีดแล้วเมื่อวานก็เจอเมื่อวานก็ไปบ้านมันแล้วไม่ต้องไปแล้ววันนี้แต่ว่าการที่เป็นฮิกมะอย่างเขามีสุภาษิตอาหรับบทนึงซุรกิบบันตัสดัดฮุบบันท่านต้องพยายามไปเยี่ยมแต่ว่าเป็นครั้งเป็นคราวเป็นโอกาสตามความเหมาะสมนะครับคือมัจจิทีเช้าก็ไปโผล่ไปเย็นไปอีกแล้วเช้าไปยืมตังกลางวันไปเอามีอะไรกินไหมอาศัยกินข้าวอาศัยกินข้าวมาทุกวันเลยในยิกมาเขาบอกว่าตัสดัดฮุบบันเพิ่มท่านก็จะเพิ่มอะไรเพิ่มความรักความคิดถึงที่มีต่อกันครับอันนี้ก็อาจจะเป็นฮิกมะอย่างหนึ่งที่อัลเลาะห์ให้สถานการณ์ในปัจจุบันนี้เป็นแบบนี้ก็ได้พอเราเหินห่างกันนานๆครับเราอาจจะคิดถึงกันไปนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมก็คิดว่าแม่คงจะเพียงพอจะดื่มน้ำสักหน่อยก็ได้อีกประการนึงเดี๋ยวเสริมก่อนจะหมดเวลาตรงนี้นะครับเวลาไปเนี่ยตามซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านจะเดินไปเส้นทางนึงนะครับแล้วเวลาท่านจะกลับก็กลับอีกเส้นทางนึงอุลามาก็พยายามที่จะหาฮิกมะห์เอ๊ะทำไมรอซูลไปทางไหนก็กลับทางนั้นจะได้ง่ายใช่ไหมครับแต่ทำไมรอซูลจึงส่งเสริมให้พวกเราเนี่ยหรือตัวท่านเองเนี่ยเวลาไปก็พยายามไปให้เส้นทางนึงแล้วเวลากลับท่านก็จะกลับอีกเส้นทางนึงอุลามาให้เหตุผลว่าเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสเจอพี่น้องในระหว่างทางเนี่ยไม่ซ้ำหน้าเพราะถ้าไปทางเดียวเราไปฝั่งตะวันออกแล้วพอกลับฝั่งตะวันออกอีกก็เจอคนเก่าใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไปฝั่งตะวันออกขากลับเรากลับฝั่งตะวันตกโอกาสที่เราจะเจอพี่น้องทั้งไปกลับในเวลาในวันเดียวกันเนี่ยเราเจอทั่วถึงนะครับฉะนั้นโอกาสในการที่เราจะไปสัมผัสมือกับเขาไปเขาเรียกว่าอะไรไปขอดุอาให้กันไปสลามขอมาอัฟอะไรกันก่อนแล้วแต่เนี่ยยาบะเนี่ยเราจะมีโอกาสทำได้อย่างทั่วถึงนะครับก็เป็นสิ่งที่นะครับท่านพี่น้องถ้าหากว่าเราปฏิบัติตามหลักซุนนะห์เนี่ยนะครับเรามาหากันเองไงฮิกมะห์กันเองหาฮิกมะห์อ๋อมันเป็นอย่างนี้นะซึ่งถ้าหากเรามองแล้วก็เป็นสิ่งที่แหมยังเป็นฮิกมะห์หรือว่าเป็นสิ่งที่มันซ่อนเร้นอยู่ข้างในเนี่ยอย่างอาจารย์เวลาเรานั่งคิดทำไมรอซูลจึงพาคนไปละหมาดที่มุศัลลาของท่านทั้งที่มัสยิดของท่านถ้าไปละหมาดที่นั่นผลบุญอย่างน้อยๆเท่าไหร่นะไฟรุมินอันฟิซอละได้ 1,000 ความดีแล้วปีนึงกว่าจะได้ละหมาดอีกเนี่ยเป็นปีๆรอมาแล้วทำไมรอซูลจึงไม่ให้ละหมาดที่มัสยิดของท่านแต่พาผู้คนออกไปละหมาดที่ลานกว้างนะครับทุ่งโล่งแบบนั้นอุลามะห์ก็เหตุผลว่าเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสมาชุมนุมในฟิกบางเล่มนะผมอ่านแล้วก็ฟิกสมัยใหม่นะเขาเรียกเป็นมุตมัดอาลามีเลยถือเป็นการชุมนุมเป็นการสมัชชาครั้งใหญ่ที่สุดในโลกจัดเป็นอะไรจัดเป็นกลุ่มประเทศนั้นประเทศนี้แล้วก็ทุกคนพร้อมเพียงกันหมดเลยเนี่ยพอทวดถือพอเราพิจารณาแบบนี้แล้วคนมีตัวเปื้อนก็สามารถไปได้คนมีธุระปะปังมีอะไรก็แล้วแต่ไปกันเป็นกลุ่มเป็นคณะแบบนี้แต่ถ้าเราจัดที่มัสยิดไปตรงตามซุนนะห์ของรอซูลเนี่ยคนตัวเปื้อนจะไปทำไมเข้ามัสยิดก็ไม่ได้อยู่บ้านดีกว่ามันก็เลยกลายเป็นข้ออ้างกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้อีกหลายๆคนไม่สามารถไปได้แต่ถ้าไปที่มุศัลลาล่ะเด็กมันที่ตั้งกว้างจะไปไหนจะเล่นไหนก็ช่างหัวมันได้ใช่ไหมครับเราก็ละหมาดไปทำกิจกรรมไปเวลาจะเชือดกุรบานทำอะไรมันมีมวลชนมาร่วมเยอะนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นว่าพอเรายึดตามสุนนะของท่านรอซูลแล้วเราจะเห็นมวลชนเนี่ยแห่แหนกันมานะครับอย่างที่ผมละหมาดกันที่มุศัลลาที่มูลนิธิอนุรักษ์มุสลิมนะครับมีพี่น้องมาร่วมละหมาดแต่ละครั้งไม่แทบจะไม่ต่ำกว่า 2-3,000 คนละหมาดกี่โมงครับนะฮะละหมาด7โมงกว่าๆครับประมาณ7โมงประมาณ 7:15 7ครั้งที่แล้วเรา 7:15 ท่านพี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงนะฮะหรือว่าเป็นแฟนประจำของอาจารย์บุลลอห์หรือว่าของมูลที่อนุรักษ์มุตุอิสลามนะก็ไปได้ก็เดี๋ยววันนี้จะแจ้งมาทางสถานีอีกทีนึงในเช้าวันอีดนะครับว่าจะเป็น 7:00 นะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วอีดุลอัฎฮาเนี่ยศาสนานะครับซุนนะห์ของรอซูลส่งเสริมให้เราละหมาดให้เร็วนิดนึงให้เนิ่นนิดนึงเพื่อที่ว่าเราจะได้มีโอกาสในการที่จะเชือดกุรบันนะครับนำมาปรุงเป็นอาหารเพราะรอซูลุลลอฮ์มีที่อนุรักษ์อาจารย์ที่มูที่มีเชือดงัวมั้ยมีครับมีครับมีเนื้อเลี้ยงนะครับมีครับมีประมาณสัก 9:00 นี่เรารับประทานมื้อแรกแล้วไม่แขวนอ๋อไม่แขวนก็ไม่เป็นไรถ้ากลัวไส้แขวนกินกระตุปะไปก่อนอาจารย์
สุนนะของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมให้เราละหมาดอีดไอดุลอัฎฮาเนี่ยให้เนิ่นนิดนึงนะครับให้เนิ่นนิดนึงก็ประมาณสักระยะเวลาที่คิดว่าเริ่มละหมาดซุนนะได้7ละหมาดซุนนะดูฮาเราเคยละหมาดประมาณสัก7โมงเนี่ยเราเริ่มละหมาดได้เลยนะครับละหมาดเสร็จแล้วรอซูลในซุนนะของรอซูลรอซูลละหมาดเสร็จแล้วรอซูลก็กลับมานะครับที่ตรงใกล้ๆบ้านของท่านใกล้ๆมัสยิดของท่านแล้วรอซูลก็จะเชือดพอเชือดเสร็จแล้วรอซูลจะไม่ทำอะไรไม่กินอะไรรอจนกระทั่งกุรบานตัวแรกที่ท่านเชือดเนี่ยปรุงเป็นอาหารสำเร็จรูปแล้วก็ท่านก็รับประทานเป็นมื้อแรกเป็นครั้งแรกครับครับนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับสำหรับอุฎฮิยะแล้วก็เรื่องของวันอีดนะฮะก็คงสำหรับในเรื่องของรายละเอียดนะครับเราก็จะมีรายการของทางยาทีมทีวีนะครับหลายรายการหลายการนะมาผสมกันนะก็จะเป็นความครบถ้วนกันนะเพราะว่าถ้าหากว่าเราไล่เรียงกันหมดเนี่ยนะผมคิดว่าสองสัปดาห์ฮะสองสัปดาห์ใช่ไหมนะเพราะอาจารย์บุญรอดเนี่ยถ้าหากว่าพี่น้องที่รายการติดตามรายการโรงเรียนศรัทธาชนเนี่ยนะเทอมนี้ทั้งเทอมอาจารย์เราบอกจะสอนแค่รอกาอัดเดียวเองละหมาดด้วยกับความละเอียดนะในการของวิชาฟิกนะครับก็จะนำเสนอทุกมุมมองนำเสนอทุกมิตินะครับพยายามที่จะให้ครบถ้วนที่สุดนะครับเราคงจะมาที่คำถามกันนะท่านพี่น้องคงจะรอคำถามกันอยู่นะครับท่านพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับต้องการที่จะถามคำถามเข้ามานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของอุฎฮิยะในเปลี่ยนแล้วนะเป็นอุฎฮิยะแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของวันอีดนะครับอีดอัลฎอฮานะครับก็สามารถที่จะถามเข้ามาได้นะครับที่025303199นะครับคำถามแรกนะครับอาจารย์ล็อกคงอธิบายไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับอุฎฮิยะแปลว่าอะไรนะครับก็สรุปก็คืออุฎฮิยะแปลว่าสัตว์ที่เราเชือดเพื่อเป็นพีทันสำหรับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอิบาดะห์ต่อพระองค์ครับครับนะฮะ พี่น้องจากบางบัวทองครับนะครับอยากทราบวิธีเชือดกุรบานตามซุนนะเวลาเรานะอันนี้คือประเด็นที่1ครับนะฮะประเด็นที่2คือเวลาเราเชือดวัวเราจะเนียดอย่างไรต้องเนียดชื่อของเจ้าของสวนทั้ง7คนด้วยหรือไม่ครับอาจารย์ครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลัยนบีนะมุฮัมมัดเดี๋ยวขออนุญาตดูนะครับครับอาจารย์ครับอันแรกอยากทราบวิธีเชือดกุรบานตามซุนนะการเชือดกุรบานตามซุนนะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เหมือนกับการเชือดสัตว์ในโอกาสปกติทั่วๆไปนะครับเราเชือดอากีกะห์ก็เชือดแบบเดียวกันเราเชือดสัตว์กินเองก็เชือดเหมือนเดียวอย่างเดียวกันวิธีเดียวกันในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอย่างเช่นหะดีษของท่านอิหม่ามบุคอรีที่อบีฮุรอยเราะห์รายงานเนี่ยดอฮารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิกับชัยนอัมลาไฮนท่านอานัสก็บอกเหมือนกันเลยข้าพเจ้าเราไอตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันเห็นกับตาเลยว่าท่านรอซูลเวลาเชือดกุรบานเชือดอุฎฮิยะห์ของท่านเนี่ยท่านทำแบบนี้นะครับตอนที่รอซูลเชือดในรายงานของอิหม่ามบุคอรีรอซูลเชือด2ตัวรอซูลก็จับมันตะแคงซ้ายนะครับตะแคงเสร็จแล้วรอซูลก็ใช้วะดออะนะครับวะดออันริจลาฮูในบางครั้งก็ยะดออะริจลาฮูเพราะนั้นรอซูลวางเท้าของท่านเนี่ยนะครับวางทับลงไปหรือเหยียบลงไปบนอาลาซิฟาฮิมาซอฟฮาก็คือเขาเรียกว่าสีข้างด้านหน้าเนี่ยหรือโคนขาหน้าเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อพอจับสัตว์ตะแคงแล้วนะครับรอซูลจะวัดยะฮูมาด้วยก็คือจับมันหันหน้าไปทางทิศกิบลาห์นะครับแล้วเราก็ค่อมมันไว้เนี่ยเราก็วางเท้าของท่านเราซูลไปบนไหล่เพื่อให้มันกระชับนะครับทำมัดทะแมงแล้วก็สัตว์จะไม่ดิ้นหรือถ้ามันดิ้นมันก็ดิ้นไม่เต็มที่นะครับแล้วเราซูลก็ใช้มือของท่านนะครับจับมีดของท่านนะแล้วก็เชือดในขณะที่เชือดเนี่ยซัมมาวะกับบัรก็คือท่านจะกล่าวบิสมิลลาห์แล้วก็กล่าวตักบีรนี่คือสิ่งที่ปรากฏเป็นวิธีการเชือดที่ถูกต้องจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับเชือดเลยนี่แหละไม่ต้องว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมไม่ว่าแค่บิสมิลลาห์แล้วก็อัลลอฮุอักบัรแค่นั้นส่วนจะอันดุอาอันนี้ก็มีอีกรายงานนึงที่มีรายงานยืนยันไว้อย่างในรายงานหนึ่งรอซูลอ่านว่าอัลลอฮุมะฮาซามิงกะวะละกะหรือมิงกะวะอิไลกะโออัลลอฮ์กุรบันตัวนี้หรืออุทยาตัวนี้เป็นสิ่งที่พระองค์ทรงประทานมาให้เป็นริสกีแก่ข้าพระองค์มาจากพระองค์ท่านขอเชือดสัตว์กุรบันอิไลกะหรือละกะคืนให้กับพระองค์เป็นอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลลอฮ์มาตอกับบัลมินนีขอพระองค์ทรงโปรดรับกุรบันตัวนี้จากหรืออุทยาตัวนี้จากอะไรจากข้าพเจ้าโดยเถิดเนี่ยเราก็ว่าแค่นี้ส่วนที่มีรายงานว่าท่านรอซูลเวลาพอจะเชือดและรอซูลก็อ่านว่ายาตุวะชีริลลซีฟอตรัสสะมาวาติวัลอัรอันนี้ฟะมุสลิมาวะมาอานะมินัลมุชริกีนอะไรแบบเนี้ยนะครับอินนัสซอลาตีวะนุสุกีวะมายาอุลามาที่เขามีความสันทัดในศาสตร์หะดีษเขาวิจารณ์ว่าหะดีษพวกนี้เป็นหะดีษค่อนข้างยอดอีฟมากๆด้วยนะครับก็เลยพี่น้องก็ละไว้ก่อนแล้วกันอ่านแค่บิสมิลลาห์อัลลอฮุอักบัรแล้วพี่น้องก็ลงมือเชือดตอนนี้ลักษณะวิธีการเชือดเพิ่มนิดนึงละกันนึกออกได้ป่ะมีอยู่ในเฉพาะศาสนาของเราที่สอนละเอียดอ่อนมากที่สุดครับรอซูลสอนเนี่ยรอซูลไม่ได้หมายความมาให้พวกเจ้าสักแต่เชือดอย่างเดียวเปล่ารอซูลสอนให้เราที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยแคร์แม้กระทั่งความรู้สึกของสัตว์ครับ
ฉะนั้นพวกกินพีซบริที่เข้ารณรงค์สิทธิสัตว์อะไรต่ออะไรนะสู้ศาสนาของเราไม่ได้ราซูลอย่างในหะดีษบทหนึ่งอาจารย์รอมฎอนคงนึกออกราซูลบอกว่าฟาอิซาซะบะฮตุมฟะอัซซินุซซิบฮะเวลาพวกหลายจะเชือดสัตว์เนี่ยต้องเชือดให้ดีนะเชือดให้ดีนะแล้วทำยังไงอ่ะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลันยูฮิดดุฮาดะกุมชัฟเราะตะฮูเวลารับมีดนะรับให้คมใช่ไหมครับวันยูริฮะบีฮะตะฮูแล้วสัตว์ที่เชือดเนี่ยต้องเชือดให้ลักษณะที่มันผ่อนคลายมากที่สุดเลยฉะนั้นเราจึงเห็นในตำราฟิกนะเวลาเขาเอาหะดีษพวกนี้มารวมแล้วเขาก็วางเป็นมารยาทเป็นวินัยเป็นวิธีปฏิบัติที่ดูแล้วมาชาอัลลอฮ์สมบูรณ์ที่สุดเลยเชือดสัตว์เนี่ยนะครับสมมติมีกุรบันอยู่5ตัวเนี่ยจะมาเชือดตัวนี้แล้วให้ตัวนึงมันยืนดูน่ะมักรอมักรอมากๆเลยเพราะถือเป็นการทำลายเครียดขวัญกำลังใจเราเรียกแบบนี้กำลังความรู้สึกของมันพอมันเห็นเพื่อนมันโดนเชือดนี่มันหงุดหงิดแล้วใช่ไหมครับแล้วเราเองเราก็ผมเคยอ่านเป็นวารสารของเขาเรียกอะไรหรออย.กรมอนามัยนะครับที่เขากระทรวงอุตสาหกรรมที่เขากว่าจะให้ใบอนุญาตโรงเชือดได้นะเขาจะไปตรวจว่าเราเอาค้อนตีหัวมันหรือเปล่าเอาไฟช็อตหรือเปล่าแม้กระทั่งผมมีญาติคนหนึ่งอยู่สาฟาร์มก่อนที่จะมีปัญหานะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายงานราชการเขาบอกว่ากว่าจะอนุญาตได้นะครับโดยปกติแล้วเขาจะมีเอาไก่นะแขวนราวมาแล้วก็มาลุ่งลงในน้ำในน้ำแล้วเขาจะปล่อยกระแสไฟอ่อนๆไว้เพื่อให้ไก่ชาไก่มันจะไม่ดิ้นนะครับแล้วก็ขึ้นมีดเกี่ยวปาดแบบนั้นแต่นี่เนี่ยกว่าจะมาได้ถึงขั้นเนี้ยนะครับเขาต้องตอบเรียกว่าข้อซักถามขององค์กรที่เกี่ยวข้องเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของกระแสไฟคุ้มครองผู้บริโภคนะครับคุ้มครองผู้บริโภคเพราะว่าสัตว์ที่มันตายด้วยความทรมานเนี่ยในร่างกายของมันเนี่ยมันจะมีต่อมอยู่บางชนิดนะครับที่มันจะหลั่งสารออกของมันออกมาเพื่ออย่างนั้นอาจารย์เคยเห็นสัตว์เล็กๆบางชนิดใช่ไหมครับอาจารย์จริงอะไรล่ะพวกแมลงคางคกอะไรมันจะปล่อยสิ่งที่คิดว่าถึงแม้มันจะตายมันก็จะต้องป้องกันตัวของมันให้ไอตัวที่มากินเนื้อของมันเนี่ยต้องเป็นอะไรสักอย่างนึงสัญชาตญาณของมันฉะนั้นเราก็เลยเห็นว่างูแพ้แกะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราแบบจับมันพลิกมันคว่ำมันชักเยอะๆอ่ะนะแล้วเราก็บอกว่าเนื้อมันจะเหม็นเชือดมันอร่อยคนนี้เชือดไม่เก่งไปโทษคนอะไรไปโทษคนเชือดใช่เพราะว่าเซลล์แล้วก็เครื่องเอนไซม์ที่มันอยู่ในร่างกายในกล้ามเนื้อแต่ละมัดแต่ละส่วนเนี่ยมันจะทำให้เครื่องหลั่งสารที่เรียกว่าทำให้เนื้อไม่อร่อยนอกจากสอนซื้อเปิดคลินิกที่ไหนหรือเปล่าอันนี้คืออ่านผ่านๆมาแล้วพอเรามาเจอแล้วรอซูลสอนถึงขั้นเนี้ยครับอาจารย์รอซูลสอนถึงขั้นนี้เวลาพวกหลายเชือดเนี่ยอย่าให้อีกตัวนึงมันเห็นนะรับมีดนะอย่าไปรับต่อหน้ามันในฟิกเขาสอนถึงขั้นนั้นครับฉะนั้นพอเรามาดูแล้วมาชาอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์บอกนะอันในฮะดีษรอซูลอินนัลลอฮ์กะตะบัลอิห์ซานะอะลากุลลิชัยหรือฟีกุลลิชัยอัลลอฮ์ทรงบัญญัติในเรื่องของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อกันแบบเนี้ยทุกเรื่องเลยแม้กระทั่งเรื่องของสัตว์ที่เราจะเชือดฉะนั้นคนที่จะเชือดกุรบันเชือดอุดุฮียะเนี่ยต้องทำนิดนึงไม่ใช่ไปยืนแล้วก็รับมีดเอาอะไรนะเอาหัวหอมเสียบแล้วก็เดินรอบหัวหอมด้วยก่อนอาจารย์หัวหอมเอาทำไมใส่ทำไมเคล็ดครับบอกเนื้อจะได้หอมอ๋อเหรออาจารย์เอาจริงๆว่าเนี่ยผมไม่รู้เขาคงจะเคล็ดให้เนื้อหอมผมไม่รู้นะเพราะผมไปถามเขาบอกไม่ต้องมายุ่งอ๋อเหรอเวลาไปถามเขาบอกไม่ต้องยุ่งคือเราอยากจะรู้อาจารย์ต้องไปถามเขาอะนะไปถามคนที่เขาอะนะที่รู้คือเขาบอกว่าเนื้อจะได้หอมเพราะเอาคำว่าหอมมาเป็นเคล็ดครับแล้วก็อาหรับเขาเรียกอะไรบาซอลมันจะหอมมั้ยบางทีอาหรับมาบาซอลเนาะมันจะหอมไหมหอมแบบฉุนๆหอมแบบนั้นนะครับนี่คือวันเราแต่ละอาหรับครับอ้าวทีนี้อาจารย์ประเด็นที่2ก็บอกเนี่ยอาจารย์เนียดหรือเปล่าเนียดอย่างไรเพราะเวลาเชือดเราจะเนียดอย่างไรวัวเนี่ยมี7ส่วนใช่ไหมอาจารย์นะสามารถที่จะแบ่งได้7ส่วนสามารถที่ทำอุดฮียะได้7ส่วนอ้าว7ส่วนอ้าวอาจารย์รอส่วนผมส่วนนึงหนูส่วนตอนเชือดเนี่ยต้องบอกชื่อทุกคนหรือเปล่าอาดามีมูฮัมหมัดอาดามนี่ก็ผมนี่เปล่าอาจารย์ต้องบอกว่าเอาแบบนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าผมเกรงว่าถ้าทำแบบนี้แล้วมันจะเป็นภาระครับอาจารย์เป็นความยุ่งยากคือมันอุลามาส่วนหนึ่งเนี่ยเขากันปัญหาไม่ให้เป็นที่ถกเถียงแล้วก็เพื่อไม่ให้เกิดเรียกว่าลุกลามบานปลายไปเพราะแม้กระทั่งซาอุดีอาระเบียเองนะครับปัจจุบันนี้ถ้าอาจารย์ไปมัจจิรอไปโรงเชือดโรงเชือดอาจารย์จะเห็นด้วยเขาเขียนชื่อไว้ที่ป้ายแล้วก็มาแขวนคอกุรบันคออุดคอดำนะครับที่เราเชือดเนี่ยก็บอกเพื่อตัดปัญหาเพราะไม่ฉะนั้นจะมีนักวิชาการอีกกลุ่มนึงที่ไม่ยอมหาว่าเชือดแบบนี้ไม่ซ้อใช้ไม่ได้ก็จะมาขอเงินคืนจะอะไรใช่ไม่ตายินไม่ตายินว่ามากำหนดเจาะจงไปว่าอันนี้เป็นของใครของใครใช่เพราะโดยปกติแล้วเนี่ยคนวาเกนคือผู้ที่รับมอบอำนาจมาให้ทำหน้าที่เนี่ย
จะต้องทำให้ดีเหมือนกับเจ้าของเขาเองอในเมื่อเจ้าของเขาในเมื่อเจ้าของเขาเขามอบหมายมาแล้วคุณต้องทำให้ดีเหมือนกับเจ้าของเขาทำของเขาเองเอาแล้วเจ้าของเขาทำไงเวลาเขาเชื่ออัลลอฮ์มาตอกบัลมินนีขอพระองค์ทรงโปรดรับกุรบันของฉันแล้วเวลาคุณเชื่อล่ะคุณจะบอกมินนีหรือมินใครคุณก็ต้องบอกอัลลอฮ์มาตอกบัลมินเจ้าของที่มอบให้คือใครอ่ะมินมุฮัมมัดมินอาลีมินฟาติมามินอาอิชาก็แล้วแต่รับกุรบันของคนคนนี้ที่เขาเกณฑ์ให้ผมเชื่อด้วยอันนี้คือความละเอียดอ่อนความรอบคอบในเชิงฟิกเพื่อไม่เกิดปัญหานะครับเพราะว่าถ้าเราทำไม่ดีทำหรือบกพร่องไม่ได้น้อยหรือพร่องไปกว่าเจ้าของเนี่ยเราไม่สมควรรับผิดชอบนะครับซึ่งการวาเกณฑ์เดี๋ยวจะคุยในโอกาสต่อไปวาเกณฑ์ได้หรือไม่ได้ตอนนี้พอเราไปดูแล้วมันยุ่งยากเกินไปหรือเปล่าอ้าวแล้วท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาท่านเชือดกุรบันน่ะท่านทำยังไงท่านทำยังไงเวลาท่านเชือดอย่างในหะดีษของท่านหญิงไอชาเนี่ยดอฮารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนิซาอีฮิบิลบะกอรรอซูลเชือดกุรบันให้กับภรรยาของท่านทุกคนเลยวัวตัวนึงแล้วรอซูลมาอัลลอฮ์มาตอกับบัลมินไอชามินอุมมุซัลามะมินไมมูนะมินไซนับมินใครตาใครรอซูลไม่ได้บอกเลยรอซูลก็อัลลอฮ์มาตอกับบัลมินนีรับของฉันรับของใครอาลีมุฮัมมัดญาติพี่น้องของมุฮัมมัดก็แค่นี้ก็จบก็ไม่จำเป็นจะต้องระบุเพียงแต่ว่าอุลามะที่เขาบางฝ่ายบางส่วนที่เขากันไว้แบบนี้ก็เพื่อไม่เกิดปัญหาเท่านั้นเองถ้าพี่น้องสะดวกได้พี่น้องนึกในใจไม่ต้องเป็นกุรบันตัวเนี้ยแทนคนที่มายืนมอบอำนาจให้กับพระเจ้าแค่นี้ก็จบแล้วแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องถึงขั้นว่าถ้าไม่เนียดแล้วจะไม่ใส่ชื่อแล้วจะไม่ซ้อมไม่ใช่นะครับไม่ใช่ครับก็อัลลอฮ์รู้นะอัลลอฮ์รู้รู้แล้วนะก็จ่ายตังก็รู้แล้วใช่ใช่ครับนะอ้าวครับอาจารย์เอาละครับคำถามต่อมาครับนะพี่น้องจากฉะเชิงเทราถามว่าอยากทราบเหตุผลของการห้ามตัดเล็บตัดผมในระหว่างวันที่1ถึงวันที่10ซุลฮิจญะห์คงจะไม่ถึงวันที่10นะคือจนกว่าจะเชือดแหละนะครับจนกว่าจะเชือดสัตว์นะครับเชือดอุดเนี่ยดีเลยนะที่ถามประเด็นนี้มาเพราะว่าตอนที่เราพูดถึงกิจกรรมรถช่วงอีดเราไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยครับยะซากัลลอฮุคอยรอนขอบคุณมากนะครับพี่น้องที่ถามมาคำถามนี้ครับเหตุผลวัลลอฮ์ตะอาลาอาลัมในเบื้องต้นเพราะเราไม่รู้ว่าจุดประสงค์หรือเหตุผลที่แท้จริงคืออะไรที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้นบีมาสอนเราให้ทำแบบนี้คือเรื่องอะไรวัลลอฮุลายุสอัลอัมมายัฟอัลอัลลอฮ์เรามีหน้าที่เราจะไปซักไซส์เลยเลี้ยงเอ๊ะทำไมอัลลอฮ์ต้องให้ทำแบบนี้ด้วยอันนี้คือเบื้องต้นนะถ้าอัลลอฮ์ใช้ก็คือซะมิอ์นาวะอัตอนาในกุรอานก็บอกมุมินไม่สมควรที่จะพูดคำพูดแบบนี้ออกมาเอ๊ะทำไมอัลลอฮ์ให้ทำอย่างนั้นทำไมอัลลอฮ์ทำอย่างนี้แต่ที่สมควรจะพูดก็คือซะมิอ์นาวะอัตอนาเราเชื่อแล้วเราได้ยินแล้วเราพร้อมที่จะปฏิบัติตามแต่นี้อุลามานะด้วยความที่ว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ความรอบรู้เขาอ่านหนังสือตำรับตำราเจอหะดีษหลายๆบทมานั่งพิจารณาดูแล้วมันต้องมีอะไรล่ะเพราะความสมเหตุสมผลเพราะส่วนหนึ่งความเชื่อของอะลิสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เราก็คือสิ่งที่เราซุนใช้ที่เราใช้ต้องมีฮิกมะห์ต้องมีฮิกมะห์และเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องรู้ฮิกมะห์นั้นฉะนั้นที่พี่น้องถามก็ถือว่าไม่ผิดแต่ถามว่าจำเป็นจะต้องตอบถูกตอบตรงเลยมั้ยมันไม่ใช่นะครับเมื่อกี้อาจารย์มุลลาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลเลาะห์ให้มาเนี่ยนักวิชาการบอกจะต้องมีฮิกมะห์ต้องมีฮิกมะห์แต่ว่าไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปเจาะลึกว่าฮิกมะห์นั้นน่ะมีกี่ข้อ1 2 3 4 5 6 7 8บางทีอาจจะถูกอาจจะผิดก็ได้ใช่มั้ยใช่ครับแล้วแต่ว่าถ้าใครรู้ก็ว่ามายุตัลฮิกมะตะฟะกอดอูติยะค่อยรอนกว่าซีรอใครก็แล้วแต่ที่ได้อัลเลาะห์ได้ให้ได้รองรู้ถึงฮิกมะห์เหตุผลวิทยายานต่างๆที่อัลเลาะห์ทรงให้เกิดขึ้นแต่ละเรื่องเนี่ยนั่นก็ถือว่าเป็นความโชคดีกับเขาอย่างมหาศาลเลยนะครับแต่นี้อุลามะเขาก็พยายามที่จะไปหาว่ามีเหตุผลอะไรบ้างเท่าที่พอจะนึกพอจะจำได้ตอนนี้นะวันเล่าตาลาอาลัมสองสามเหตุผลแต่ว่าจะใช่หรือไม่ใช่วันเล่าตาลาอาลัมผมบอกล่วงหน้าแล้วหนึ่งเลยก็คืออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลานะครับต้องการหรือนบีเนี่ยต้องการที่จะให้เรานะครับเขาเรียกว่าอะไรมีเขาเรียกว่าสรีระร่างกายในลักษณะที่ครบถ้วนสมบูรณ์อันนี้อุลามะส่วนหนึ่งซึ่งมีอยู่ในตำราฟิกชาฟีอีและหลายเล่มนะครับก็คือถ้าหากว่าเพราะมันมีหะดีษดออีฟอุลามะบางท่านหุกกลมเป็นเมาดุอะด้วยนะครับเป็นเมาดุอะเป็นผมเคยเจอในหนังสือของเชคยามินซินูนะบอกว่าหะดีษประเภทนี้ลาอัสลัลละฮูหรือหาที่มาที่ไปไม่ตรวจสอบไม่ได้เลยก็คือมันมีหะดีษอยู่บทหนึ่งถูกอ้างว่าเป็นหะดีษจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์จะทรงยุอติกูยุอติกูนี่แปลว่าปล่อยให้พ้นจากการถูกเผาในนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับฟีมิงกุลลิอุดวินในแต่อวัยวะแต่ละทุกส่วนของมูดอฮีคือคนที่ทำอุดฮียะนะครับบีอะไรบีอุดวินมินอุดฮียะติฮีตามจำนวนอุดฮียะของเขา
นั่นหมายความว่าถ้าหากว่าแสดงว่าคนที่เชิดกุรบันเนี่ยต้องอะไรต้องอยู่ให้ครบสมบูรณ์ส่วนทั้งสองส่วนในเมื่อกุรบันของเขาศาสนายังเน้นว่าต้องสมบูรณ์นะหูแหว่งไม่ได้ตาขาเป๋ไม่ได้หางขาดไม่ได้ตัวเขาก็ต้องสมบูรณ์ด้วยตัวเขาคนทำก็ต้องสมบูรณ์ด้วยก็จะทำให้เวลาที่อัลลอฮ์ปลดปล่อยเขาเนี่ยมันจะได้ปลดปล่อยทั้งตัวอย่างที่สมบูรณ์เล็บอะไรก็อยู่อาจารย์ตัดเล็บออกเล็บหลุดไปแล้วอัลลอฮ์ยังไม่ได้อภัยให้เลยอยู่ในนรกสเล็บของเราไปอยู่ที่นู่นคือมันไม่ได้ทั้งตัวนี่คือผมได้ยินจากว่าในหนังสือฟิกเชฟีบางเล่มก็พูดถึงเหตุผลตรงนี้ไว้แต่ผมเชื่อตามอุลามะฮะดีษในเมื่อฮะดีษระบุว่าเป็นฮะดีษเมาดัวแบบเนี้ยอุลามะฮุกกลมเป็นเมาดัวหลายคนก็แสดงว่ามันไม่น่าจะมีเรียกว่าไม่มีน้ำหนักไม่น่าจะเป็นความสมเหตุสมผลแต่อย่างใดทั้งสิ้นเพราะเรื่องนี้คือเรื่องที่เรียกว่าเป็นเรื่องเกฟด้วยเรื่องอัลลอฮ์จะสิ่งเล่นรับนะฮะเรื่องนรกเรื่องสวรรค์พ้นยานวิสัยที่เราจะไปเชื่อได้โดยตรงนอกจากว่าต้องรอซูลมีหะดีษชัดเจนถูกต้องรองรับเอาไว้กับอีกเหตุผลหนึ่งที่บรรดานักวิชาการโดยเฉพาะยิ่งในฝ่ายอะลีซุนนะห์วัลญะมาอะห์เราพูดแล้วน่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดเลยก็คืออัลลอฮ์ต้องการที่จะสอนเราหรือที่นบีใช้ให้ทำแบบนี้ก็เพื่อที่จะให้เราเนี่ยรู้จักใช้ชีวิตแบบระแวดระวังในระดับหนึ่งก็ในเมื่อคนที่อัลลอฮ์ให้โอกาสเขาเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เขาตัดอะไรไม่ได้เลยต้องระวังในขณะต้องระวังเพราะเขาอิห์รอมอยู่เจ้าซึ่งอยู่ในวาระเดียวกันในช่วงวันอะรอฟะห์เหมือนกันในวันตะชริกเหมือนกันเนี่ยก็สมควรที่จะระวังตัวในการใช้ในการปฏิบัติตัวแบบนี้บ้างเขาใส่อะไรเขาใส่น้ำหอมไม่ได้เขายุ่งกับผู้หญิงไม่ได้เขาอะไรไม่ได้ตั้งหลายอย่างเขายุ่งไม่ได้พวกเจ้าเอาเบาๆแค่ไม่ต้องตัดเล็บนะไม่ต้องโกนหนวดโกนขนอะไรนะแค่นี้เอาเนี่ยระวังแค่นี้ดูสิจะทำได้ไหมก็คือให้รู้สึกว่าเนี่ยเราซ้อมๆก่อนเดี๋ยวพอประไปฮัจญ์จริงจะได้ทำได้อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้วัลลอฮ์ตะอาลาอาลัมผมเคยได้ยินในคำสอนเขาเรียกว่าเป็นมุฮาดะเราะห์ของเชคอุไซมีนพูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ก็วัลลอฮ์ตะอาลาอาลัมแต่ที่สำคัญก็คือถ้าอัลลอฮ์ใช้รอซูลใช้เชื่อว่ามีฮิกมะห์แล้วก็เราไม่จำเป็นจะต้องไปรู้ทุกคลิกมาว่าทำไมถึงต้องเป็นแบบนี้แบบนี้เอาแค่นี้ก็คิดว่าคงจะทำให้เราได้รู้แล้วก็ระแวดระวังแล้วต่อไปนี้เราซุนห้ามก็คือห้ามกันละกันครับเอาครับอาจารย์ครับเราคงจะพักกันตรงนี้นะแต่ก่อนจะพักเดี๋ยวจะโปรยคำถามไว้สักนิดนึงนะครับอาจารย์ครับผมชมรายการของจากบางชันครับผมชมรายการของอาจารย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านนบีออกไปพักค้างแรมที่มีนาในวันที่8เราคุยกันนะแต่ผมและคณะฮุจญะห์จำนวนมากไม่ได้ออกไปมีนาแต่เราไปที่อาราฟาเลยอย่างที่เราคุยกันอาจารย์นะครับอยากถามว่าฮัจญ์ของเราใช้ได้หรือไม่มีความผิดอย่างไรต้องทำอย่างไรเพราะว่าแหมทำไปแล้วที่ผ่านมารู้ทีหลังแล้วไม่สบายใจฟังอาจารย์พูดแล้วไม่สบายใจเลยต้องให้เคลียร์ต้องให้เคลียร์คุยแล้วให้เคลียร์จริงต้องยกคำถามนี้ไปให้คุยให้เคลียร์คุยให้เคลียร์นะเดี๋ยวมาตอบกันนะอาจารย์ในช่วงหลังจากพักนะครับโปรยอีกคำถามนึงนะครับเราอยากทำกุรบานแต่ไม่มีเงินหรือว่าเงินไม่พอเราสามารถหยิบยืมคนอื่นได้ไหมมาทำหรือติดหนี้ค่าส่วนกับเจ้าของวัวได้ไหมเชื่อไปก่อนติดไปก่อนนะถามเรื่องนี้อีกแล้วนะครับแล้วผ่อนชำระทีหลังได้ไหม เดี๋ยวมาตอบกันนะจากลำสารีนะครับคงจะพักสักครู่นะครับเดี๋ยวเราคงจะมาถามจังตอบจริงกันในช่วงที่2ครับพักสักครู่ครับมันทำความสะอาดหลอดไฟช่วยเพิ่มความสว่างอาหารเลิศหรูระดับภัตตาคารบุฟเฟ่นานาชนิดโต๊ะจีนกับอาหารกว่า10ชนิดงานสังสรรค์งานแต่งงานจัดซุ้มดอกไม้หรืองานไหนๆเรามีทุกอย่างให้คุณที่นี่อามีนบริการบริการครบวงจรโทรศัพท์0819822194อามีนจำปาทองก้าวพรมหัศจรรย์จากธรรมชาติที่ช่วยในการบำรุงตับไตหัวใจม้ามปอดผลิตภัณฑ์โกเรจินดี1เม็ดประกอบด้วยสารสกัดจากโสมเห็ดลิ้นจือนมผึ้งเปลือกสนฝรั่งเศสเมล็ดองุ่นอัลซิสเตอีนแคลเซียมเอสคอร์เบตถังเช่าเบต้ากลูแคนจากยีสต์ช่วยบำรุงผิวพรรณให้ดูเปล่งปลั่งขาวเนียนใสจากภายในสู่ภายนอก
1เม็ดตกถึงท้องรับรองเห็นผลโปรโมชั่นสุดพิเศษเพียงโทร0816926119ฮัทยารอบิอะห์ณทีพิทักษ์เท่านั้นรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศAnd there's just too much despair. กับ9ปีที่ผ่านมาที่ผมได้รู้จักสินธรสเต็กเฮาผมและครอบครัวไว้วางใจในความอร่อยและการได้มาตรฐานของที่นี่ครับเพราะสินธรสเต็กเฮาคัดสรรเฉพาะเนื้อชั้นดีระดับสากลมาไว้บริการพร้อมวัตถุดิบที่สดสะอาดปราศจากสารอันตรายพร้อมปรุงแต่งสร้างสรรเมนูด้วยเชฟมากประสบการณ์ที่พิถีพิถันเอาใจใส่ในทุกรายละเอียดของการปรุงจึงทำให้อาหารทุกจานล้วนอร่อยระดับโรงแรม5ดาวสินธรสเต็กเฮาส์นุ่มทุกคำฉ่ำทุกชิ้นคุณกำลังมองหาชุดอินเดียแบรนด์เนมไม่ซ้ำแบบใครเราคือคำตอบอัสนามีบายนุชจำหน่ายชุดอินเดียพร้อมส่งไม่ต้องพรีออเดอร์ให้เสียเวลาสั่งตัดตามไซส์ตามความพอใจของคุณมาสัมผัสความต่างที่มีสไตล์ได้ที่อัสนามีบายนุชรามคำแหง99โทร02-735-2189 0818383941หรือ Facebook อัสนามีบายนุชคลีนสแควร์ศูนย์มาตรฐานความงามรถยนต์ผู้นำด้านการดูแลทำความสะอาดรถยนต์ด้วยประสบการณ์กว่า30ปีมีศูนย์บริการครอบคลุมกว่า60สาขาอยู่ในศูนย์การค้าชั้นนำทั่วประเทศบริการเป็นระบบมีมาตรฐานพนักงานมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์อย่างมืออาชีพบริการอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมบริการล้างทำความสะอาดด้วยโฟมขัดเคลือบสีสปาโอโซนคลีนสแควร์คือบทสรุปของความสะอาดเพิ่มคุณภาพมาตรฐานให้กับผู้ใช้บริการติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้ที่0802-888-788 www.cleansquare.com ท่านบอกให้ข้าไปด้วยนะไปไม่ได้หรอกลูกมันอันตรายและน่ากลัวมากอะไรวะข้าไม่ใช่ครูบังแค่นี้เองพอล้อเล่นนะลูกไปเราไปเชิญผู้ลำบากทุกคนยากไร้และคนขัดสนดีดีที่ทัศนคติของขวัญที่ดีที่สุดของพวกเขาคือเนื้อกุรบานของพวกคุณเรามีเงินนี่แหละลูกการที่พ่อหยอดกระปุกเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นกระปุกธรรมดาก็ตามนะลูกแต่พ่อหยอดเพราะว่าห่วงใยในเด็กกำพร้าที่เขาต้องการความช่วยเหลืออยู่ท่านนบีได้กำชับเราลูกให้อุปการะเลี้ยงใครที่อุปการะเลี้ยงดูเด็กกำพร้าเขาจะได้อยู่ในสวนสวรรค์กับชั้นเชิงนี้และมีก็ยกนิ้วชี้กับนิ้วกลางขึ้นมาลูกลูกลองนึกดูสิถ้าเกิดว่าวันที่พ่อจากไปเนี่ยลูกจะนึกถึงกระปุกเหล่านี้ไหมพ่อมาเตรียมแดดพ่อจะไปไหนล่ะครับพ่อก็จะไว้ให้มูลนิธิศรัทธาชนไงเขาจะได้นำเงินเนี่ยไปช่วยในโครงการต่างๆในการช่วยเหลือเด็กกำพร้าเผื่อว่าเวลาบนโลกวิญญาณของพ่อหมดไปเนี่ยมูลนิธิเขาจะเข้ามาดูแลแล้วก็เข้ามาดูแลลูกในอนาคตต่อไปไงผมเข้าใจแล้วครับผมจะเอากระปุกมาเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้าผมได้ความสุขมากเลยครับคุณคงจะมีความสุขมากที่คุณได้หยอดความรักความห่วงใยของคุณลงไปในกระปุกทุกๆวัน
แต่สำหรับเด็กกำพร้าเขาจะมีความสุขยิ่งกว่าหากเขารู้ว่าความรักความห่วงใยของคุณยังคงถูกส่งไปถึงเขาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมขอต้อนรับท่านพี่น้องกลับเข้าสู่รายการถามจังตอบจริงนะครับซึ่ง ท่านพี่น้องสามารถที่จะติดตามแล้วก็ร่วมกับรายการนี้ได้นะครับโดยที่ท่านพี่น้องสามารถที่จะถามคำถามเข้ามานะครับ ที่เบอร์โทรศัพท์025303199นะครับ025303199นะครับเรายังคงรับคำถามของท่านพี่น้องนะครับถ้าหากว่าวันนี้ตอบไม่หมดนะครับก็อินชาอัลเลาะห์จะเก็บรวบรวมคำถามเอาไว้แล้วก็ไปถามกันในสัปดาห์ถัดๆไปนะครับคงจะมาต่อกันที่คำถามนะเพราะว่าคิดว่าพี่น้องคงจะรอคำถามอยู่กันครับคงจะให้อาจารย์พักเมื่อสักครู่นี้นะพักไปแล้วนะพักไอใช่ไหมอาจารย์อาจารย์บอสให้ต้องขอขอบคุณมากนะครับดึกแล้วนะวันนี้ก็ยังต้องเสียสละมานะครับแล้วก็อาการไอก็นะแต่อาจารย์บอสดีมากเลยนะเวลาตอนผมก็เข้ารายการเลือกไอเลยผมนึกถึงครูผมคนหนึ่งเชคอัลติยะห์มุฮัมมัดซาลิมเวลาแกนั่งสอนก่อนแกสอนต้องละหมาดไอตลอดเหนื่อยเป่าปากแต่เวลาเริ่มสอนแบบเรื่มขึ้นน้ำเรื่มขึ้นน้ำนะปิวเลยปิวเลยฉลุยลืมไอเลยลืมไอครับจันจำล็อกก็ได้มานะตรงนี้จุดนี้นะชาล็อกขอทุกอาครับจันครับเอาครับจันครับคำถามเมื่อสักครู่ที่เราโปรยไว้นะครับจันครับผมชมรายการของอาจารย์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านนบีออกไปพักค้างแรมที่มีนาในวันที่8แต่ผมและคณะฮุจญะฮ์นี่แสดงว่าพี่น้องท่านนี้ไปมาแล้วนะครับไปทำฮัจญ์มาแล้วจำนวนมากที่ไม่ได้ออกไปมีนาแต่เราไปที่อารอฟะห์เลยอยากถามว่าฮัจญ์ของเราใช้ได้หรือไม่มีความผิดอย่างไรต้องทำอย่างไรครับไม่สบายใจเลยพี่น้องจากบางชันครับอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะลานบีนะมุฮัมมัดถ้าการพูดคุยในครั้งที่แล้วทำให้พี่น้องไม่สบายใจขอมาอัฟด้วยครับอาจารย์แต่ผมถือว่าผมได้พูดในสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงครับนะครับแล้วผมเองก็พูดแต่ครั้งที่ผ่านมาแล้วว่าแม้กระทั่งแซ่หรือผู้ประกอบการที่บอกว่าเป็นซุนนะเราก็มีหลายคนนะครับที่มักจะถือโอกาสแบบนี้จะด้วยเหตุผลกลใดอันนี้วัลลอฮ์ตะอาลาอาลัมนะเพียงแต่ว่าเขาอาจแต่ว่าคือเราจะตอบในเชิงวิชาการของเราก็แล้วกันนะครับนั้นเรื่องของเขาถ้าจะตอบในเชิงวิชาการก็คือการออกไปที่ทุ่งมีนาในวันตรวียะวันที่8เนี่ยมีหุกมเป็นเพียงแค่ซุนนะนะครับเป็นหุกมเป็นเพียงแค่ซุนนะไม่ใช่วาญิบไม่ใช่เงื่อนไขอะไรทั้งสิ้นฉะนั้นถ้าหากคนที่ไม่ได้ออกไปแล้วไปที่ทุ่งอารอฟะห์เลยก็ถือว่าพลาดซุนนะไม่ได้กระทำสิ่งที่เป็นอะไรเป็นซุนนะของฮัจญ์ประการนี้ก็ไม่มีระบุนะครับว่าจะต้องเสียดำหรือเสียกาฟาร์ร์แต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องเสียอะไรเลยเพียงแต่ว่าพลาดก็คือพลาดผลบุญฮัจญ์ไม่เสียแต่เสียหายผลบุญเป็นอย่างยิ่งเลยเพราะเท่ากับว่าเราเนี่ยไม่เห็นคุณค่าความสำคัญของคำสั่งของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดไว้ในหะดีษ2สำนวนครับสำนวนแรกรอซูลบอกลิตะคูลูอันนีมานาซิกะกุมนะครับพวกท่านทั้งหลายจงเอานะครับจงเอาลักษณะขั้นตอนวิธีการปฏิบัติฮัจญ์ของพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเอาไปจากฉันให้ก๊อปจากฉันไปเลยในบางรายงานก็ใช้วะคูลูอันนีมานาซิกะกุมและพวกหลายก็จงเอาแปลเหมือนกันนะครับจงเอาลักษณะวิธีการปฏิบัติฮัจญ์ของพวกท่านทั้งหลายเนี่ยไปจากฉันฉะนั้นที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำเนี่ยนะครับทำกลางสายตาของบรรดาซอฮาบะห์นะครับประชาชนที่ได้ร่วมพิธีฮัจญ์และก็รายงานลักษณะวิธีการปฏิบัติฮัจญ์ของท่านรอซูลตั้งแต่วินาทีแรกที่ท่านออกจากบ้านของท่านเนี่ยเดินทางไปที่อับยารอาลีที่ดิลฮุไลฟาเนี่ยทำอย่างไรของอิหร่ามอย่างไรท่านเปลี่ยนชุดอย่างไรใส่อะไรยังไงเนี่ยเล่ารายละเอียดจนกระทั่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสด็จกลับนิวัตถึงมะดีนะห์เนี่ยเล่ามาตลอดเลยฉะนั้นจึงเป็นความสมควรเป็นความจำเป็นว่าเนี่ยรอซูลสั่งกำชับแบบนี้ต่อไปนี้จะทำฮัจญ์จะทำให้เหมือนกับที่ท่านทำก็กลัวว่าเกรงว่ามันจะเป็นฮัจญ์ก็ว่าฟาวๆฮัจญ์แบบก็เรียกว่าอะไรเป็นแกลบเป็นแกลบก็คือเนื้อมันไม่เคยมีมีแต่ยี่ห้อเอาไปใส่น้ำแข็งได้ยังแก่ยังมีประโยชน์บ้างอาจารย์นี่ทันรุ่นอันน้ำแข็งหมกแก่เลยนะทันอาจารย์อ้อย50ตังค์อาจารย์ทันนะผมเนี่ยอ๋อนี่ก็ไหลกรูนเริ่มไงนะครับอาจารย์พอหมดทุกคนแสดงว่าเป็นวะได้แล้วครับไม่เสียอะไรแล้วก็มีคือความผิดนั้นไม่ถึงขั้นท่านต้องถูกปรับนะปรับดำปรับอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าก็คือบกพร่องครับเป็นซุนนะห์นะครับเป็นซุนนะห์ก็คงจะ
ให้ท่านพี่น้องอย่างนึงครับถ้าหากว่ากลับมาแล้วเนี่ยเนี่ยหลังจากที่ได้เรียนรู้กันเนี่ยนะถามพี่น้องบางทีถามว่าเป็นไงมัสอยู่พักใกล้มัสยิดหรือเปล่าอาหารการกินดีหรือเปล่าลองถามซิว่าวันที่8เราออกไปมีนาหรือเปล่าต้องถามวันนี้ก็ถ้าพี่น้องจะแก้ตัวก็พี่น้องสามารถเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ใหม่ได้หรือถ้าไม่สะดวกก็ใช้วิธีที่ผมแนะนำให้ไปทำอุมเราะห์แบบละบุญเท่ากับฮัจญ์ซึ่งอินชาอัลเลาะห์น่าจะดีนะครับคงชัดเจนนะครับท่านพี่น้องครับคำถามต่อมาครับเราอยากทำกุรบานแต่มีเงินไม่เพียงพอครับนะสามารถที่จะไปขอยืมเงินคนอื่นได้ไหมหรือติดหนี้ติดสินหรือว่าติดหนี้กับคนเจ้าของวัวได้ไหมสักเดือน2เดือนเดี๋ยวเอามาใช้ได้ไหมอาจารย์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมซัลลิอะลานบีนะมุฮัมมัดอันนี้คือผมจะพูดโดยสุจริตใจนะไม่เกี่ยวข้องกับใครที่ไหนทั้งสิ้นคือจะตอบเป็นวิชาการผมเองโดยส่วนตัวนะผมไม่เห็นด้วยกับการที่ถึงขั้นต้องกู้หนี้ยืมสินติดค้างค่างวดค่าชำระอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจซึ่งจริงอยู่ประเด็นแบบนี้นักวิชาการในยุคหลังเนี่ยเขามาถกกันพอสมควรว่าจะสามารถกระทำได้หรือเปล่าผมให้ความเข้าใจกับพี่น้องแบบนี้ก็แล้วกันศาสนาอิสลามของเราเนี่ยเป็นศาสนาที่ตั้งอยู่บนบรรทัดฐานของความสะดวกความพร้อมที่จะปฏิบัติในสิ่งที่มันพ้นวิสัยหรือเป็นการยากลำบากต่อการปฏิบัติของพวกเราเนี่ยศาสนาส่งเสริมให้เราละให้เรางดลาอยู่กัลลิฟุลลอฮุนัฟซันอิลลาอุสอาฮาอัลลอฮ์ไม่ขืนใจให้ใครทำถึงขั้นนี้หรอกนะครับและโดยเฉพาะยิ่งนี้เป็นเพียงแค่ซุนนะไม่ใช่วาญิบนะครับถ้าเป็นวาญิบสิถ้าเป็นวาญิบสิสมควรที่เราจะต้องไปหามาใช่ไหมครับเขาบอกลายติมมุลวาญิบุอิลลาบิฮิฟะฮุวาญิบุนอันนี้ถ้าเป็นวาญิบอยู่แล้วถ้าเป็นวาญิบอยู่แล้วเราต้องพยายามทำให้วาญิบของเราสำเร็จถึงแม้จะต้องกู้หนี้ยืมสินก็ตามอันนั้นก็ถือเป็นวาญิบถ้าถือเป็นวาญิบมันจะเป็นผลสืบเนื่องกันมาแต่ถ้ายังไม่ใช่วาญิบแบบเนี้ยมาลายติมมุลวูยูบุอิลาบีฟะไลซะบิวาญิบถ้าของที่มันยังไม่จำเป็นแต่เราตะเกียกตะกายให้มันจำเป็นเนี่ยศาสนาถือว่าไม่ใช่เรื่องครับอาจารย์รอมฎอนซะกาตเนี่ยจำเป็นจะต้องซะกาตจำเป็นจำเป็นแต่นี้อาจารย์รอมฎอนมีสตังค์อยู่เพียงแค่มีเงินอยู่เพียงแค่ 100,000 ซึ่งยังไม่ครบนิสอบสมมตินิสอบเขาต้อง 120,000 อาจารย์รอมฎอนมีแค่เท่าไหร่ 100,000 ซึ่งมันยังไม่ครบนิสอบเนี่ยฉะนั้นอันนี้เรียกวูยูบไม่ใช่หน้าที่ของอาจารย์รอมฎอนเลยที่จะต้องไปพยายามทำให้มีรายได้มาอีก 20,000 เพื่อที่จะต้องออกซะกาตเพราะมันไม่ใช่ความจำเป็นมันไม่ใช่ความจำเป็นเบื้องต้นใช่ดังนั้นในกรณีแบบนี้นี่เป็นฮุกมเพียงแค่ซุนนะห์นะครับถือว่ายังไม่สมควรผมให้พี่น้องคิดตามรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านับซุลมุมินิมุอัลลักะตุนบิไดนิฮิฮัตตายุกฎออันฮุชีวิตของมุมินที่ตายไปแล้วเนี่ยละร่างไปแล้วเนี่ยขึ้นไปเนี่ยอัลลอฮ์ยังจะไม่ตอบแทนความดีอะไรให้แขวนค้างเอาไว้อยู่งั้นก่อนจนกว่าสภาพหนี้ของเขาเนี่ยจะต้องมีคนรับผิดชอบแทนมีใครใช้หนี้แทนให้หรือเงินเอาเงินของเขาไปใช้หนี้ก็แล้วแต่อัลลอฮ์ยังไม่รับนี่ขนาดทำไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ยังไม่รับเลยจะตอบแทนผลบุญความดีให้อัลลอฮ์ยังไม่ตอบนี่ขนาดหน้าพิจารณาอีกฮะดีษบทหนึ่งผมกลัวจะจำสำนวนไม่รู้ว่าพี่น้องจะถามคำถามแบบนี้มาไม่ได้นึกนะไม่ได้นึกจะถามแย่หรือเปล่าวันรอตะละอาลามก็ฮะดิษของรอซูลบทหนึ่งบอกเราอันนามุสลิมันสมมุติว่ามีมุสลิมคนหนึ่งกูติลาฟีซาบีลิลละถูกฆ่าตายในสมรภูมิชะฮีดซุมมาอุฮยียาแล้วอัลลอฮ์ก็ให้ชุบชีวิตให้เขาฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งหนึ่งซุมมากูติลาแล้วอัลลอฮ์ให้ก็ให้เขาตายชะฮีดอีกครั้งหนึ่งซุมมาอุฮยียะแล้วก็อัลลอฮ์ก็ให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาทำสงครามได้อีกครั้งหนึ่งซุมมากูติละแล้วก็ตายเป็นครั้งที่สามลัมยัดคูลิลจันนะคนเนี้ยให้ตายสามครั้งแบบนี้ด้วยอัลลอฮ์ยังไม่ให้เขาสวรรค์ฮัตตายุกดออันฮูไดนูฮูจนกว่านี่ของเขาเนี่ยจะใช้ให้เกี่ยงซะก่อนนี่ขนาดสร้างเป็นผลงานเอาแล้วระดับสละชีพชะฮีดแบบเนี้ยอัลลอฮ์ยังเบรกชะลอไว้ก่อนยังไม่ให้เขาแล้วนี่ไอ้มันไม่ใช่เป็นอะไรมันไม่ใช่เป็นวาญิบอะไรแบบนี้แล้วเราไปสร้างภาระให้มันตกหนักบนตัวเราผมยอมรับนะครับว่าทัศนะของนักวิชาการในยุคหลังๆหลายคนเนี่ยนะครับมีฟัตวาแม้กระทั่งในซาอุดีอาระเบียเองบางท่านก็อนุโลมให้แต่เขาวางเงื่อนไขนะไม่ใช่หมายความว่าเปิดเลยเปิดโอกาสใครจะเป็นหนี้เป็นสินอะไรก็แล้วแต่เราต้องมั่นใจว่าเนี่ยหนี้ที่เราติดเอาไว้แบบเนี้ยจะต้องอะไรต้องสามารถชำระได้ภายในเร็ววันนี้นะครับเพราะระหว่างหนี้ของอัลลอฮ์กับหนี้ของมนุษย์นะอัลลอฮ์ใช้เคลียร์หนี้ของใครก่อนเคลียร์หนี้ของมนุษย์ก่อนหนี้ของอัลลอฮ์มับนีรัตซามัว
อัลลอฮ์พร้อมและยินดีที่จะอภัยให้ยกโทษให้แต่หนี้ของมนุษย์เนี่ยมันติดค้างกันไปฉะนั้นเราไม่สมควรที่จะไปเป็นหนี้กับมนุษย์หนี้ของมนุษย์เพื่อที่จะมาปลดหนี้ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้เราปลดหนี้ของมนุษย์ก่อนแล้วค่อยมาปลดหนี้ของอัลลอฮ์ถึงแม้ถ้าจะไม่ปลดหนี้ของอัลลอฮ์แต่ถ้ามีคนมาขออภัยอโทษให้เราขอหรือทำสิ่งที่เป็นความดีแล้วมีผลมาถึงเราเดี๋ยวมันคลี่คลายเองฉะนั้นผมเองเนี่ยนะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมไม่เห็นด้วยกับการทำกิจกรรมแบบนี้แล้วต้องเป็นหนี้เป็นสินคือปัญหาแบบเนี้ยวงการข้างนอกเขาก็มีการพูดถึงมีคนยังมีคนถามลักษณะกระเซ้าเย้าแย่ผมเลยเพราะว่ามีพี่น้องส่วนหนึ่งเวลาซื้อของอะไรบางอย่างเนี่ยผ่อนชำระได้กี่งวดก็ได้จะซื้อกุรอานซื้อเทปซื้ออะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นผ่อนได้พอถึงตรงนี้ทำไมช่องนี้ผ่อนไม่ได้มันกลายเป็นประเด็นขึ้นมาแต่ที่ผมพูดตรงนี้ผมให้พี่น้องเห็นภาพรวมก่อนว่าศาสนาอิสลามของเราเนี่ยยูรีดุลลอฮุบิกุมุลยุสรอัลลอฮ์ทรงประสงค์ให้พวกท่านทั้งหลายใช้ชีวิตกับศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยเอาแบบง่ายๆเอาแบบสะดวกไม่เป็นภาระไม่ยุ่งยากอะไรแต่ถ้าพี่น้องคิดแล้วก็มั่นใจว่าพี่น้องสามารถจะทำได้มีอุลามะส่วนหนึ่งอนุโลมให้แต่อุลามะกลุ่มนี้เขาก็วางเงื่อนไขและอุลามะส่วนหนึ่งที่ผมเคยนั่งคุยด้วยนะเป็นผู้รู้ท่านหนึ่งเขาบอกว่าอุลามะถึงขั้นกำหนดเป็นเงื่อนไขนะนอกจากว่าเราจะมั่นใจว่าเราจะชำระห นี้สินที่ค้างอยู่ตรงนั้นนะพระได้ภายในเร็ววันแล้วเราต้องเนียดด้วยว่าเราเนี่ยติดหนี้เขาเรียกว่าสินค้าให้เราเนียดเป็นซื้อสินค้าเพราะซื้อสินค้านี่ติดค้างได้ไหมได้ติดค้างได้แต่อย่านึกว่าเป็นอิบาดะห์เพราะถ้าเป็นอิบาดะห์เราจะไปซื้อหากันไม่ได้ใช่ฉะนั้นงัวที่เราซื้อเนี่ยเขาบอกว่าเราจะซื้อส่วนเนี่ยให้เราซื้องัวมาทำกุรบานเนี่ยให้เราเนียดว่าเราซื้องัวเฉยๆฉะนั้นไม่ได้ติดหนี้กุรบานไม่เกี่ยวกับกุรบานให้เราติดหนี้ในฐานะเป็นสินค้าเหมือนกับเราไปซื้อปากกาซื้อกับข้าวซื้ออะไรก็แล้วแต่แล้วติดไว้ก่อนนะไม่เป็นไรเราจะเอาอันเนี้ยมาทำอะไรได้ไหมทำได้เป็นสิทธิ์ของเราเพราะเราซื้อสินค้าแต่พอสินค้าเนี่ยเราจะเอามาเชื่อจะเอามาทำบุญมาทำซะดะเกาะห์นั่นอีกเรื่องนึงเป็นความรับผิดชอบของเราอุลามะเขายังวางเงื่อนไขไว้หลายขั้นตอนพอสมควรก็ผมไม่ค่อยจะแฮปปี้เท่าไหร่นะกับการมีแนวคิดแบบนี้แต่ผมก็ไม่ปิดกั้นนะครับแต่ว่าให้พี่น้องก็รับผิดชอบในส่วนตัวของพี่น้องไปที่คิดว่าถ้าทำแบบนี้แล้วดีกับวันเราแต่ละอาลัมแต่สำหรับผมในด้านวิชาการผมไม่เห็นด้วยครับท่านพี่น้องครับผมอยากจะเรียนเนี่ยนะครับทุกๆคำถามที่ท่านพี่น้องถามมาเนี่ยนะครับ เราก็คัดสรรแล้วก็เลือกกันนะครับอะไรคือความเหมาะสมที่สุดเราคุยกันตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าคำถามของพี่น้องเนี่ยมันเป็นอามานะที่เราจะต้องให้ความรู้นะครับอาจารย์บุญรอดมานั่งตรงนี้นะครับก็บอกพี่น้องในด้านวิชาการนะครับซึ่งผมคิดว่าในเรื่องของวิชาฟิกเองเนี่ยนะครับผมก็คุยกับอาจารย์บุญรอดนะครับหลายครั้งแล้วก็ในรายการคุยให้เคลียร์นะครับนะก็บอกกันนะว่าในมุมมองของฟิกเนี่ยนะครับมันก็มีหลายมีช่องนะครับในการที่จะปฏิบัติในการที่จะมุมมองของแต่ละนักวิชาการแต่ละท่านก็มีความแตกต่างกันตรงนี้ ดังนั้นเนี่ยนะครับก็มุมมองแล้วก็การรวบรวมนะครับประเด็นการรวบรวมตัวบทหลักฐานนะครับแล้วก็กลั่นกรองออกมาเป็นคำตอบเนี่ยก็ต้องใช้วิจารณญาณใช้ความสามารถอย่างมากสำคัญที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะหาข้อสรุปไม่ได้ข้อยุติไม่ได้ครับดังนั้นก็อย่างที่อาจารย์บอกส่วนตัวของผมนะมุมมองของผมในส่วนที่เห็นหลังจากรวบรวมแล้วเนี่ยก็เป็นคำตอบให้กับท่านพี่น้องนะครับถ้าหากว่าท่านพี่น้องเนี่ยนะครับมีนักวิชาการนะครับหรือว่ามีความรู้ในการที่จะจัดการกรองแล้วก็มั่นใจว่าสิ่งที่น้องทำนั้นเป็นสิ่งถูกต้องก็นะครับเชิญนะครับเราอาลัมซึ่งตรงนี้ก็ผมกับอาจารย์บุญรอดนะครับก็บอกว่าเราบริสุทธิ์ใจจริงๆในการที่จะมานั่งตรงนี้แล้วก็มาตอบคำถามให้กับพี่น้องด้วยกับอามานะที่ได้รับมานะครับก็อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับคำถามต่อมาครับอาจารย์ครับอีดออกฮัจญีนะก็คืออีดอัฎฮาเนี่ยแหละครับมีสุนัตให้ใส่เสื้อผ้าสีอะไรครับอาจารย์ครับ มีไหมอาจารย์เตรียมสีอะไรไหมพี่น้องถามมา รายละเอียดครับถ้าพี่น้องอยากทราบครับอาจารย์ฮะมีไหมวันเราตาลาอาลัมนะแบบนี้เล่นถามแบบนี้ต้องมีคำถามกันบิสมิลลาห์เรามาซัลลิอะลานบีนะมุฮัมมัดคือจะตอบว่าเกี่ยวกับเรื่องอีดตรงๆมันก็ยังนึกไม่ออกนะว่ามีสุนนะให้ใส่สีอะไรแต่ว่าในภาพรวมนะจะนอกอีดในอีดก็แล้วแต่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพูดในลักษณะแนะนำเราว่าให้เราสวมใส่ชุดที่มันสีขาวนะครับอัลบิซูมินซียาบิกุมอัลบายาลรอซูลบอกว่าพวกหลายต้องสวมใส่เสื้อผ้าที่มันออกไปโทนขาวอะสีขาวๆน่ะนะครับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสีที่ดีที่สุดของพวกท่านก็คือสีขาวเป็นสีที่สมควรใส่ทั้งคนเป็นแล้วก็
คนตายตรงนี้หรืออาจจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าคนเลยไม่ค่อยนิยมใส่เสื้อผ้าสีขาวๆนะครับจะเป็นเน้นสีสันต่างๆเพราะเป็นสีของอะไรนบีบอกสีของคนตายสีใส่และใส่ผ้ากระฝันคนตายนะอันนี้ผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันแต่ว่ารอซูลแนะนำให้สวมใส่สีขาวเป็นสำคัญจะในโอกาสไหนก็แล้วแต่มันเคยมีผมเคยเจอนะครับทั้งพี่น้องทางต่างจังหวัดนะแถวประทุมแถวท่าอิฐแถวอะไรเนี่ยเขาจะนิยมสีสันพวกปักลัดพวกบางบัวทองเนี่ยก็จะสีจัดๆกันโดยเฉพาะงานวะลีมะห์งานอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นงานแบบเนี้ยเขาจะเน้นสีสันมันเคยมีหะดีษผมเคยอ่านเจอนะแต่ว่าหะดีษสาวกจะไม่แข็งแรงอ่ะนะวัลลอฮุตะอาลาอาลัมบอกว่าเชคอัลบานีผมเคยจำแล้วเชคอัลบานีระบุว่าเป็นหะดีษดออีฟบอกว่าการรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยัลบิซุอัลฮับรออัลบุรดะตัลฮับรอรอซูลเนี่ยเคยใส่สวมชุดคลุมสีแดงนะครับบุรดะเนี่ยบุรดะก็คือคลุมคล้ายๆเสื้อคลุมไหล่แบบพวกอัศวินเขาสวมกันนะหรือว่าเป็นเสื้อครุยแบบที่เราเห็นท่านจุลาอิหม่ามมักกะห์เขาใส่อย่างคาบันอาหรับเขาอาจเป็นมิชลาหรือลักษณะนั้นนะครับแต่ว่าเสื้อคลุมคล้ายๆครุยแบบที่ท่านจุลาใส่ในลักษณะนี้นะที่มันแสดงถึงความสง่างามเรียกว่าความสมศักดิ์ศรีลักษณะนี้เป็นที่แพร่หลายตั้งแต่ยุคมาก่อนแล้วฟิลอีไดในช่วงอีดทั้งสองตอนนี้ปรากฏว่าอุลามาที่เขาไปตรวจสอบประวัติของฮะดีสความเป็นมาสถานะของฮะดีสแล้วถ้าจะไม่ผิดเชคอัลบานีเองเนี่ยแหละเคยบอกว่าเป็นฮะดีสดออีฟฮะดีสดออีฟฉะนั้นที่สำคัญก็คือรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านสั่งเพียงแค่นี้ฮะดีสของท่านคอลีฟะอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับท่านฮัสซันก็รายงานด้วยสารุชัยของท่านนี่แหละบอกว่าอามารอนะหรืออุมิรนะอันนัลบัสอันนัลบิซะอัจวะดะมะนะจิดวะอันตะตอยยะบะบิอัจวะดะมะนะจิดครับรอซูลสั่งใช้กำชับพวกเราเนี่ยให้หาเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวที่มันดีที่สุดเท่าที่เราจะหาได้สำหรับวันอีดสำหรับวันอีดครับแล้วก็ให้หาน้ำหอมเครื่องหอมเนี่ยมาประพรมอะไรก็แล้วแต่ตามเนื้อตามตัวใส่ตามเนื้อตัวเนี่ยสิบที่เสื้อผ้าของเราเนี่ยให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ครับตอนนี้อาจารย์รอมฎอนมีดัฟฟ้ามีอัลซีนมีอะไรก็แล้วแต่มีโต๊ะสีนี้สีนั้นรอมฎอนคิดว่าเปิดตู้ดูแล้วเนี่ยตัวไหนที่เท่ที่สุดวันนี้อัจมันที่สุดงดงามที่สุดแล้วก็ดูมีสง่าราศีที่สุดเพราะวันนี้คือวันที่เราจะต้องแสดงถึงนิอามะห์ของอัลลอฮ์ให้เราเนี่ยมันรู้สึกว่าเราเต็มที่ได้ในวันนี้เป็นความหันษาเป็นความบันเทิงที่เราสามารถที่จะแสดงออกได้วันนี้แต่ว่าอย่าใส่ไปแล้วเขาเรียกว่าดึงดูดสายตาของคนอื่นคนอื่นเขาแต่งกันสีปกติเขาสีโทนเรียบๆเราใส่ไปสีส้มโทนแอฟริกาสีม่วงสีน้ำเงินครับอะไรแบบเนี้ยมันก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่าลิบาสุชูรอชุดที่ใส่ไปเพื่อทำให้ตัวเองเป็นจุดเด่นมันก็จะกลายเป็นเรื่องของริยะกลายเป็นเรื่องของซุมอาซึ่งมีผลกระทบอีกลักษณะหนึ่งได้แต่ว่าก็คือเน้นแค่นี้แหละรอซูลสั่งให้เราสวมเสื้อผ้าหาเสื้อผ้าที่ดีที่สุดท่านอับดุลลาฮ์อิบนุอุมัรถ้าจำไม่ผิดวัลลอฮุตะอาลาอะลัมท่านจะไม่ออกไปละหมาดอีดจนกว่าท่านจะอาบน้ำให้เรียบร้อยและหาเสื้อผ้าที่สวยที่สุดที่มีตอนนี้ศา สนาเน้นอะไรเน้นเรื่องการแต่งตัวเนี่ยไม่ได้เน้นที่สีสันเพียงอย่างเดียวแต่ให้เน้นความสวยงามเน้นความเรียบร้อยเน้นความมิดชิดแล้วก็เน้นความสะอาดนะครับแล้วก็ถ้าหากเราหาอะไรไม่ได้เลยที่บ้านมีแต่เก่ามีแต่ซ่อมสีมอมอตัวนี้แหละสีนี้มันไม่สวยเลยอ้าวน้องเรามีไหมพี่เรามีไหมสีสวยๆรอซูลบอกวันอีดนะหาชุดไม่ได้เลตุลมิซามินจิลบาบิฮะอุคตุฮาให้เอาของพี่ของน้องเนี่ยมาสวมก็ยืมใส่ไปวันนั้นก็ยังดีครับรอซูลเน้นเรื่องการแต่งตัวพอสมควรให้มีความแตกต่างให้มีความแตกต่างพิเศษนิดนึงมีอยู่นึกถึงตัวนี้อาจารย์ถามดีแล้วรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามในลักษณะเหมือนกับว่าบ่นเรียกว่าบ่นกันละกันแม่ไอ้ขัว2คนเนี่ยรอยูไลเนี่ยคือ2คนมันหาเสื้ออะไรไม่ได้แล้วด้วยไงมาวันศุกร์แต่ละศุกร์เนี่ยอิลลาซาบัยมินาติฮิเอาเสื้อที่มันใส่ออกทำงานอยู่ทุกวันนั่นแหละใส่มาอรอซูลเนี่ยแสดงว่าเสื้อที่เราใส่อยู่เป็นประจำเนี่ยแค่อีดวันศุกร์เนี่ยรอซูลยังบ่นเลยว่าไม่น่าใส่มาให้เห็นน่าจะใส่ให้มันพิเศษหน่อยวันสำคัญวันลอตาลาอัลลัมเพื่อจะให้เห็นนะอย่างที่อย่างนึงก็คือที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้บอกว่ามันเป็นการแสดงถึงเนี่ยมัดที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูให้ด้วยโอกาสแล้วโอกาสเนี่ยนะครับท่านพี่น้องจากมนุษย์ถามว่าไปอุมเราะห์ปีนึงเนี่ย2ครั้งได้ไหมครับอาจารย์ครับได้ครับ2ครั้งก็ได้3ครั้งก็ได้นะครับไม่มีข้อห้ามนะผมว่าผมไปไม่ได้ทำไมครับตังค์ไม่มีอ๋อแต่สามารถเดินทางไปทำได้ก่อนในกฎเกณฑ์ศาสนาเนี่ยไปได้นะครับสำหรับคนที่มีความสามารถนะครับสามารถก็ไปได้นะครับจะถามว่าในการตักบิรละหมาดอีดทั้ง2รอกะอัตเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องยกมือไหม
ยกมือตักบีดอัลลอฮฺอักบัรนะครับแล้วก็อย่างเช่นในรอกอัตแรกนะครับตักบีด7ครั้งนะฮะแล้วก็ตาวตัสบีห์6ครั้งใช่ไหมครับแล้วก็ในรอกอัตที่2ก็5ครั้งนะครับอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺต้องยกมือหรือเปล่าครับครับประเด็นนี้ก็อาจจะพูดถึงประเด็นที่อาจารย์เอ่ยเมื่อสักครู่นิดนึงด้วยก็แล้วกันครับอาจารย์เรื่องของการยกมือเนี่ยเป็นประเด็นถกเถียงในกลุ่มนักวิชาการตั้งแต่ยุคต้นๆมาอ่ะนะครับมี2ซีกคือซีกหนึ่งบอกว่านอกจากว่าเราจะกล่าวตักบีรแล้วสมควรจะต้องคือยุสตะฮับเป็นสิ่งที่ชอบในหลักการศาสนาที่ว่าให้ยกมือไปพร้อมๆกันด้วยว่าอัลลอฮุอักบัรคือไม่นับตักบีรตุลอิห์รอมตักบีรตุลอิห์รอมเสร็จแล้วเราก็กอดอกอัลลอฮุอักบัรนับไปให้ได้7ครั้งนะครับแล้วเราก็ในเราก็หลังก็ตักบีรให้ได้5ครั้งยกมือตอนนี้วัฒนะที่ถูกต้องนะครับก็คือให้กล่าวเพียงตักบีรเฉยๆไม่ต้องยกมือนะครับอันนี้เป็นทัศนะที่ถูกต้องส่วนเรื่องของการกล่าวบทตัสบีห์ในระหว่างนี้นะครับแทบจะไม่มีตัวบทหลักฐานนะครับที่ถูกต้องยืนยันได้เลยที่เราทำให้รู้กันมาคือกล่าวตัสบีห์ใช่ใช่นะครับเพราะว่าเป็นคำเป็นเรียกว่าเป็นความคิดเห็นนะครับที่ท่านอิหม่ามชาฟีเห็นว่าเราสมควรที่น่าจะกล่าวบทรำลึกอะไรขั้นในระหว่างตรงนี้นะครับส่วนตัวบทหลักฐานคือในอุลามะในสายมัซฮับชาฟีถือเป็นเรื่องสำคัญนะครับเขาจึงกำชับอยู่ทุกครั้งเลยเวลาจะละหมาดเนี่ยเขาจะมีคนโดยเฉพาะคนที่เป็นคอเตบเนี่ยจะไปเค้าเรียกว่าไปแนะนำวิธีการละหมาดตักเบสตักเรากะอัตแรกตักเบส7ตัสบีห์6คําตัสบีห์ให้ว่าดังนี้ก็จะว่าซุบฮานัลลอฮิวัลฮัมดุลิลลาฮิวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุอักบัรประโยคนี้ไม่ได้มีในซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ละหมูดีมากอาจารย์นะลูกคอดีนะไม่ได้มีในซุนนะห์ของท่านรอซูลนะครับและไม่ได้มีร่องรอยการกระทำแต่นี้อิหม่ามอะห์มัดเนี่ยอย่างในฟิกซุนนะห์ก็ระบุเอาไว้ถ้าจำไม่ผิดวันเราตาลาอาลัมอิหม่ามอะห์มัดบอกให้ยกมือด้วยเพราะไปเข้าใจนะครับว่าในบางรายงานนะครับซึ่งอาจจะเป็นความเข้าใจในระดับหนึ่งนะครับว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านยกมือของท่านทุกครั้งที่กล่าวตักบีรแต่นี้การกล่าวตักบีรในที่นี้คือตักบีรอีดเรียนตักบีรในละหมาดอีดหรือตักบีรในละหมาดในละหมาดฟารดูที่ท่านรอซูลจะกล่าวแล้วยกมือด้วย4ครั้งในการละหมาดเนี่ยนะครับอุลามะก็ยังถกเถียงกันอยู่แต่ว่าพอเราสรุปหลักฐานซึ่งผมตอนนี้ไม่ได้มีหลักฐานอยู่ข้างหน้านะว่าอิหม่ามอะห์มัดว่าโดยเหตุผลอย่างนี้หลักฐานอย่างนี้แล้วก็ยุมฮุดว่ายังไงวัลลอตะอาลาอะลัมแต่ว่าทัศนะที่จำได้ก็คือที่มีน้ำหนักแล้วก็ได้รับการยอมรับในกลุ่มนักวิชาการในศาสตร์หะดีษคือผมเนี่ยถึงแม้จะพอจะชำนาญฟิกหน่อยแต่ผมไว้ใจอุลามะหะดีษผมจะเอาใจอุลามะหะดีษเพราะอุลามะหะดีษเนี่ยเขากันกรองเขาสันทัดเรื่องพวกนี้มากกว่าอุลามะฟิกก็คือมีหลักฐานแล้วเอาอย่างเดียวแต่ไม่รู้ว่าหลักฐานถูกผิดหรือยังไงก็แล้วแต่แข็งอ่อนยังไงก็ไม่รู้ฉะนั้นเราก็ต้องเขาเรียกว่าต้องยกผลประโยชน์ให้กับผู้สันทัดกรณีจริงๆอาจารย์รอมฎอนอยู่กับหมอเนี่ยบางคนเนี่ยอายุรกรรมรักษาได้ทุกโรคเลยแต่มันมีอยู่เรื่องนึงเนี่ยสมมติเรื่องหัวใจอาจารย์จะถามใครหมอหัวใจก็ต้องเอาเรื่องนี้ไปให้หมอหัวใจเขาพิจารณาถ้าเขาบอกมาแล้วเราต้องเชื่อเขาเลยก็คือผู้สันทัดกรณีฟาสอัลูอัลดิกรีอินกุนตุมลาตะอัลมูนครับแล้วก็ในคำถามเดียวกันนะพี่น้องท่านเดียวกันเนี่ยถามว่าต้องกล่าวดูอาอิฟติตะด้วยไหมก็โดยปกติการละหมาดซุนนะทุกการละหมาดนะครับแม้กระทั่งละหมาดตะเราะวีห์ละหมาดวิเตสละหมาดอะไรก็แล้วแต่ในรอกอะห์แรกก็สมควรที่จะต้องอ่านนะครับเป็นทัศนะที่แม้กระทั่งเชคอัลบานีเองก็ระบุว่าสมควรจะต้องอ่านนะครับก็เนี่ยฮะท่านพี่น้องครับเวลาหมดพอหมดเวลาแล้วนะครับ เพราะว่าจริงมีคำถามอีกนะครับมีคำถามอีกพอสมควรนะครับซึ่งท่านพี่น้องถามมาแต่ว่าเราด้วยกับข้อจำกัดของเวลาเนี่ยนะครับทำให้วันนี้ก็ตอบไปได้ส่วนหนึ่งนะครับก็ยังมีบางส่วนที่ยังค้างๆอยู่นะครับซึ่งก็อินชาอัลเลาะห์นะครับเราคงจะมาตอบกันในครั้งต่อไปนะครับ สุดท้ายนี่นะครับอาจารย์ครับขอสัก1นาที2นาทีครับในช่วงของช่วงวันอีดแล้วก็อีดอัลฮานะมีอะไรที่จะอาจารย์จะแนะนำนะครับหรือว่าจะกล่าวอะไรกับพี่น้องเชิญครับตรงนี้ครับจะขออนุญาตแนะนำแล้วก็รณรงค์พี่น้องไปในเวลาเดียวกันเลยคงจะไม่ต้องรอให้ถึงวันอีดเพราะนับตั้งแต่วินาทีนี้ค่ำนี้เนี่ยเป็นช่วงที่วิเศษที่สุดในรอบปีแล้วท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านบอกกับพวกเรานะครับด้วยความห่วงใยด้วยความปรารถนาดีจำไว้เลยนะในรอบปีนะไม่มีวันไหนที่อามัลซอลและจะดีเท่ากับช่วง10วันตรงนี้อยู่แล้วฉะนั้นใครที่เคยทำอามัลอิบาดะห์อะไรก็แล้วแต่ให้ทำอามัลอิบาดะห์แบบนั้นทำให้เต็มที่เลยเคยซะดากอฮ์มาทุกเดือนวันนี้ปีในช่วง10วันนี้พิเศษหน่อยนะเราเคยอ่านกุรอานปีนี้ช่วงนี้อ่านให้เยอะหน่อยเพื่อที่อามัลตรงนี้จะได้ดีที่สุดนะครับจนกระทั่งซอฮาบะห์ของท่านรอซูลถามด้วยความสงสัยว่าทำไมรอซูลถึงเน้นเรื่องนี้เหลือเกิน
เราถามท่านรอซูลว่าแล้วถ้าคนออกไปตายในสงครามศาสนาแล้วออกไปสู้รบในสงครามศาสนาจะสู้ทำอามัตเล็กๆน้อยๆในช่วงนี้ไม่ได้เลยหรือไงรอซูลบอกนะอัมมอลัลญิฮาดฟิซาบิลลาห์รอซูลบอกใช่แล้วแม้กระทั่งออกไปญิฮาดออกไปทำสงครามศาสนาก็สู้10วันตรงนี้ไม่ได้ซอดาเกาะห์อันกุรอานถือศีลอดแล้วแต่ที่เป็นความดีเนี่ยเก็บนำมาทำให้ได้มากที่สุดดีกว่าออกไปทำสงครามศาสนายกเว้นกรณีเดียวก็คืออิลลามันอัฟฟะรวัชหูบิตรอบนอกจากว่าคนที่ยอมให้ดินกบหน้าตัวเองลำยัลเยมินซาลิกะบิชัยอินในรายงานบอกเขาไม่กลับอะไรมาเลยนอกจากชื่อของเขาเพียงอย่างเดียวตัวก็ไม่ได้กลับทรัพย์สินก็ไม่ได้กลับอะไรก็ไม่ได้กลับมาเลยเหลือแต่ชื่อกลับมานั่นจึงจะถือว่าประเสริฐกว่าคนที่ทำความดีในช่วง10วันตรงนี้ฉะนั้นไม่ต้องรอไปถึงวันอีดไม่ต้องรอไปถึงวันตัชรีกเอาตั้งแต่วันนี้เลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันจันทร์ที่14นะครับเป็นวันวุกูฟวันอารอฟะห์ให้พี่น้องถือศีลอดนะครับการถือศีลอดในวันอารอฟะห์ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าข้าพเจ้าใฝ่ฝันและขอกับอัลเลาะห์อยู่ตลอดเวลาให้พระองค์ทรงอภัยโทษให้กับคนที่ถือศีลอดในวันนี้2ปีนะครับอัลมาดิยะห์วัลมุสตักบิละนะครับหรืออัลมาดิยะห์วัลบากิยะห์หรืออัลลาตีกับละฮูวัลลาตีบะอ์ดะฮูนะครับหลายสำนวนปีก่อนหน้านี้ก็คือปีปัจจุบันแล้วก็ปีต่อไปด้วยนะครับนี่คือความดีที่อยากจะให้พี่น้องได้มีส่วนร่วมครับครับก็นะครับสรุปของอาจารย์ล้อเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์นะครับก็ท่านพี่น้องนะครับรายการของเราเนี่ยนะครับคงจะมาพบกันท่านพี่น้องนะครับในสัปดาห์ต่อไปอินชาอัลเลาะห์อาจจะมีข่าวดีอะไรมาแจ้งด้วยอาจจะมีข่าวดีนะครับบอกไหมหรือยังไม่บอกให้นะครับเอาละเป็นปริศนาไว้ก่อนครับอาจารย์ครับก็นะครับวันนี้นะครับรายการถามจังตอบจริงนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านพี่น้องที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการของเรานะครับขอบคุณน้องๆทีมงานจากทีมทีทุกท่านนะครับและวันนี้นะครับผมรอมฎอนค้าเชิญและก็อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดนะครับคงต้องจากลาท่านพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้บิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ما زلنا نحمد ما زلنا نسينا أن عباد